ายมากแล้วอ่ะฉันไม่มีเวลาแล้วใส่เสื้อตัวนี้แล้วกันใกล้จะเสร็จแล้วเอาล่ะฉันฮะอะไรกันเนี่ยฉันต้องใส่เสื้อตัวอื่นเดี๋ยวจะให้เสื้อเหลืออีกไม่ได้จะว่าไปคิดอะไรออกแล้วฉันจะใส่มันบนหัวจากนั้นสวมเสื้อได้ทีนี้เสื้อก็จะไม่เหลอเสร็จแล้วล่ะทั้งดูดีแล้วก็รู้สึกดีด้วยฉันนี่อัจฉริยะจริงๆแต่ก็ยังสายอยู่ดีอ่ะไปดีกว่าตื่นเต้นจังอ่ะจะได้ลองลุคใหม่ๆละส่วนคู่มือก็อยู่ตรงนี้ฉันทำได้แน่มันไม่ยากเลยมันลุยกันเริ่มจากอายไลเนอร์โอเคค่อยๆทามันลงไปเอาแล้วนะโอ้ยตาฉันเยี่ยมตอนนี้ฉันดูเหมือนโจรสลัดเลยอ่ะฮะไม่นะกระโปรงฉันไม่เห็นจะยากเลยฉันทำอะไรลงไปอ่ะต้องเช็ดมันออกโอ้ยดีจังที่ไม่มีใครเห็นตอนนี้ฉันเหมือนแพนด้าเลยมันไม่ง่ายเลยไม่อยากทำแล้วฉันไม่อยากเสี่ยงอ่ะฉันคงแต่งตาให้สวยไม่ได้แน่ๆแถมตอนนี้ก็หวีไม่ได้อีกอุ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนะฉันมีวิธีแล้วล่ะหวีอันเนี้ยช่วยฉันได้อายไลเนอร์ฉันอยู่ไหนนะฉันจะเอามันทาลงไปที่ซี่ของหวีทาไปให้ฉ่ำเลยแบบนี้น่าจะได้แล้วล่ะทีนี้แค่กดมันลงไปที่ด้านข้างของตาขอให้ไม่เละนะค่อยๆกดลงเบาๆจากนั้นทำแบบเดียวกันแต่องศาต่างกันแล้วก็มาเชื่อมจุดกันค่อยๆทำใจเย็นๆทำแบบเดียวกันกับอีกข้างน่าจะได้แล้วล่ะว้าวน่าทึ่งมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อฉันละปลื้มจังอยากออกไปอวดแล้วอ่ะอุ้ยข้างนอกหนาวจังเลยอ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะลืมเอาร่มมาเปียกหมดเลยเนี่ยต้องสลัดน้ำออกโอ้ยดีขึ้นเยอะว้าวเอ้ยอะไรกันเนี่ยฮะรีบหยิบหนังสือดีกว่าโอยอะไรเนี่ยมันอยู่ในนี้มาตลอดเลยเหรอหน้าหงุดหงิดจังเลยอ่ะไม่เอาแล้วร่มอ่ะเฮ้ยนี่มันวันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพระเจ้าเกลียดฉันหรือไงกันน่ะจะมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมยังไงฉันก็ไม่ชอบกระโปรงนี้อยู่แล้วแต่ต้องหาอะไรมาปิดหน่อยดูแล้วฉันว่าฉันชอบสีมันแฮะน่าจะใช้ได้มันลองทำกันอย่างแรกเอาโครงออกก่อนใช้แค่ผ้าก็พอจากนั้นจัดทรงให้เป็นสามเหลี่ยมขั้นตอนนี้ต้องใช้กรรไกรตัดส่วนนี้ออกทิ้งไปได้เลยโอเคทีนี้กางมันออกดูดีนะเนี่ยเริ่มดูเหมือนกระโปรงแล้วทำการตัดริบบิ้นรอบๆขอบฉันเลือกสีชมพูอ่อนเสร็จแล้วล่ะได้เวลาลองใส่ว้าวดูดีมากเลยอ่ะทั้งชิคทั้งมีสไตล์ในที่สุดร่มนั้นก็มีประโยชน์มีความสุขจังทีนี้ไปเรียนได้แล้วถึงบ้านสักทีไหนขอชื่นชมกระโปรงหน่อยว้าวโคตรเลิศเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำเองเดี๋ยวนี่บางอย่างไม่โอเคฉันไม่ชอบเสื้อนี้เลยอ่ะฉันต้องเปลี่ยนมันใส่ตัวไหนดีอ่ะไม่เอาอ่ะตัวนี้ไม่ไหวไม่เอาไม่ชอบเลยสักตัวโอ้ยทำไงดีอะฉันฮะเมสเซจมาเขาอยากเจอฉันเหรอไม่นะฉันต้องมีตัวช่วยนี่มันเคสฉุกเฉินช่วยด้วยเร็วนี่ฉันรีบมาแบบสุดๆเลยนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเธอถืออะไรอยู่หรอตุ๊กตาไงน่ารักจะว่าไปเธอดูเสื้อฉันสิแล้วฉันต้องออกไปเดทอะปัญหาใหญ่เลยปัญหาหรอหายนะต่างหากจะเย็นก่อนเพื่อนสาวขอคิดแป๊บรู้แล้วเจ้าเนี่ยช่วยเธอได้ใช่เพอร์เฟกต์เลยฉันจัดการเองเชื่อใจฉันได้วางเสื้อตัวนี้ลงบนโต๊ะมาใช้ความคิดสร้างสรรค์กันเริ่มจากวาดหัวใจลงบนเสื้อจากนั้นหยิบกระเป๋าตุ๊กตามาทากาวลงไปต้องติดให้แน่นเลยบีบกาวพอแล้วล่ะติดมาลงบนโครงของหัวใจต้องติดอีกเยอะเลยดีนะที่ตุ๊กตาใช้มีกระเป๋าเพียบเลยค่อยๆติดมันขึ้นมาด้านบนใบสุดท้ายแล้วเล็กซี่ต้องได้เห็นว้าวเลิศมากเลยอ่ะ
ว้าวสวยมากเลยนี่แหละที่ฉันต้องการเธอเก่งที่สุดเลยแอนนี่อุ๊ยเขาโทรมาแล้วอะไงที่รักกำลังไปจ้ะขอให้สนุกนะฉันอยากได้รองเท้าใหม่และฉันมีไอเดียเจ๋งๆติดเทปลงบนรองเท้าให้ติดบริเวณนิ้วเท้านะทำไมต้องซื้อใหม่ให้เปลืองแล้วยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่รู้แล้วขอดูในตู้เย็นหน่อยนี่แหละที่ฉันต้องการมาช่วยแก้ปัญหาฉันได้หอมจังชีสแสนอร่อยเดี๋ยวไม่ได้มันสำคัญมากกว่าเอาไว้กินนะฉันจะอัปเกรดรองเท้าของฉันเลาะชีสออกให้หมดฉันต้องการเฉพาะเปลือกเป็นสีที่เลิศเลยฉันต้องการรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นฉันจะตัดตรงกลางออกไม่ต้องรีบมันต้องเพอร์เฟกต์นี่แหละที่ฉันต้องการทีนี้ติดลงบนรองเท้าเพราะมันคือหัวรองเท้าว้าวมีสไตล์สุดๆแต่จะใส่ชุดไหนดีอ่ะหยิบทิชชู่มาใช้เยอะหน่อยนะพอแล้วล่ะเราต้องพับมันแล้วสอดมันไว้ใต้สายเสื้อทำแบบเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งทีนี้ต้องใช้ปลอกหมอนดีนะที่ซักแล้วฉันต้องแปลงโฉมมาสักหน่อยแบบนี้แหละใส่ได้พอดีเลยแต่ยังไม่เสร็จนะเข็มขัดเนี้ยเข้ากับรองเท้าฉันเลยเครื่องประดับช่วยเพิ่มสีสันโอ้เกือบลืมไปเลยอะต้องใส่แว่นด้วยและอย่างสุดท้ายแต่งเสร็จแล้วล่ะสนุกมากๆเลยอะฉันนี่มีฝีมือจริงๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายไม่มีอะไรดีไปกว่าพายอบใหม่ร้อนๆจากเตาอบอีกแล้วเฮ้ยไข่เหรอโว้พายฉันโอ้ไม่นะโอ้ยนี่มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยความพยายามของฉันทั้งไม่เป็นท่าเลยโอ้ไม่นะเร็วลูน่ารีบคิดแต่ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนชุดก่อนทีนี้ไหนลองดูสิยีนนี่ใส่ได้ทุกโอกาสว่าไหมขอแค่ต้องคิดอะไรนอกกรอบบ้างเท่านั้นแหละเกือบเสร็จแล้วทีนี้ก็แค่เอาเข็มขัดสอดตรงนี้สอดไปรอบๆแล้วก็รัดมันไว้ยาวพอดีเป๊ะเห็นไหมเจ๋งปะล่ะเดวิดไงลูน่าเธอดูดีนะเนี่ยนั่นชุดใหม่เหรอว้าวแล้วดูรองเท้าดิโอ้เท่าไหมสิจ๊ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความงามโดยเริ่มต้นด้วยนี่ลองดูสิอ่ะฮะแค่ลากเส้นเหรอคะงั้นก็โอเคแหละเสร็จแล้วค่ะว้าวครูทำแบบนั้นได้ไงเนี่ยหลูน่าแต่ยังไงล่ะโอ้ยโอเคแค่วาดดอกไม้ใช่ไหมเดี๋ยวอะไรอ่ะมีแสงอาทิตย์ด้วยเหรอเข้าใจหรือยังรีบๆกันหน่อยนะหนูพยายามอยู่ค่ะเออเร็วเข้าสิเกลี่ยเร็วๆไม่นะตัวยืดตัวโปร่งของฉันโอเคหายใจเข้าลึกๆรวบรวมความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นด้วยครับเลอะตัวปัญหานี่ดูให้ดีนะใช้เทปชิ้นเล็กๆแปะไปรอบๆคราบเปื้อนนี่ทำเป็นรูปหัวใจทีนี้ก็ทาสีขาวลงไปดูดีอยู่นะบายบายจากคราบเลอะสวยงามมากได้เวลาสีแดงออกโรงแล้วฉันจะทามันลงบนปากแทนสวยดีนะหลายๆทีเลยจุบให้ทั่วตรงกลางนี่แล้วก็ลอกเทปออกเจ๋งไปเลยว่านะนี่สิอุบัติเหตุรักของจริงสวยกว่าเดิมเยอะเลยครูคะใหญ่จ้ะว้าวสื่อยืดนั่นงดงามสุดๆเลยเก่งมากจ้ะดูสร้างสรรค์แล้วก็น่ารักเชียฉันไม่ต้องใช้นั่นอีกแล้วแจ่มไปเลยนี่ไงเกือบเสร็จแล้วแต่ลูกบอลนั่นล่ะฉันควรทำให้มันเข้ากับปาร์ตี้มากกว่านี้พร้อมนะเตรียมดูบอลดิสโก้ DIY ฉันได้เลย uh-huh. แสงยิ่งทำให้มันส่องประกายดูสีสันสดใสพวกนี้สิทำให้ห้องดูเหมือนห้องเต้นรำเลยอะมาจัดการถ้วยนี่กันเพื่อนฉันทุกคนต้องใช้มันงั้นก็เขียนชื่อพวกเขาลงไป
ได้เวลาดื่มแล้วฟองฟูซื่อซ่าไม่มีเครื่องดื่มไหนเหมาะกว่านี้อีกแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยขอดื่มก่อนแล้วกันนะนั่งพักหน่อยดีกว่าเท่าไหร่ปากกาเมจิกโอ้ยฉันนี่ซุ่มซ่ามจริงๆมีรอยปากกาติดอยู่ข้างหลังด้วยเหรอแย่ที่สุดเลยอ่ะปาร์ตี้ก็ใกล้จะเริ่มแล้วด้วยอ่ะฉันยังมีฟอยล์เหลืออยู่โอเคยีนเนี้ยต้องถูกกู้ชีพโดยด่วนเริ่มด้วยการใช้สีขาวเยอะๆใช้แปรงทาสีป้ายแล้วทามันลงไปโดยทาทับปกปิดคราบเปื้อนให้มิดแต่ก็ต้องเว้นบางส่วนไว้ด้วยดูดีเลยทีเดียวทีนี้ก็ทาอีกข้างหนึ่งดีมากและก่อนสีจะแห้งให้วางแผ่นฟอยล์ทับลงไปแล้วรีดด้วยเตารีดหลังจากที่มันเริ่มเย็นลงก็ให้ลอกฟอยล์ออกอย่าลืมทำอีกข้างนึงด้วยนะตอนลอกเนี่ยฟินสุดๆเลยละค่ะคุณสามารถทำตรงด้านล่างได้ด้วยนะดูนะคะเจ๋งไปเลยเนอะแค่นี้ก็ได้ยีนตัวใหม่แล้วดูความวิบวับของมันสิแบบเนี้ยยิ่งเท่กว่าเดิมไปอีกไม่มีคราบโซดาอีกแล้วมีแต่สีเมทัลลิกเก๋ๆน่ารักไม่ไหวทีนี้ฉันก็พร้อมไปปาร์ตี้แล้วล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันทำข้างหลังมาแล้วไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แวววับใสไลทุกอนูเพอร์เฟคที่สุดโอ้แขกคนแรกมาแล้วเสื้อผ้าพวกนี้มันเอาไปแล้วอะจริงที่สุดรับไม่ได้เลยสวัสดีทุกคนนั่นมันเสื้อยุคไหนเนี่ยทำตามแผนชนะ เห็นสีนี่ไหมเราจะเทให้มันไหลลงไปผ่านทางท่อนี่รับรองมันระเบิดแน่ภารกิจสำเร็จแล้ว Yes เตรียมรับมือได้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันสีเหรอก็ใช่ยาสีเห็นเป็นไรเล่าโอ้ยสเวตเตอร์ตัวโปรดของฉันเสื้อผ้าพวกนี้ไม่ได้เลอะใช่ไหมฉันเอาพวกมันมาใส่ได้นี่นาพอดีเป๊ะเลยว้าวเฮ้ยนั่นชุดฉันนี่และนั่นก็ของฉันด้วยเออแบบนี้ไม่ได้นะสาวเธอขโมยกระโปรงฉันน่ะเอาคืนมาเฮ้ยขอบใจอ่ะไปก่อนนะโอ้ยใจร้ายที่สุดวันนี้เป็นวันที่สวยเป็นบ้าเลยฉันคงไม่มีวันดูดีอย่างใครเขาได้อ่ะแต่บางทีฉันอาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้นะไหนดูสิก็น่าลองอยู่นะฉันว่าเป็นไงเป็นกันเขาทำแบบนี้กันสินะรู้สึกดีนะมันต้องดูดีด้วยแน่ปากมันต้องแดงเบอร์นี้ไหนโอ้คุณพระฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันทำพลาดแบบแดงมากวันนี้ไม่ใช่วันของฉันใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็ยังมีอะไรดีๆรอฉันอยู่อย่างนึงอ่ะกินแล้วนะฮะพลาสติกนี่ความจริงเราน่าจะเอามันมาใช้ได้นะเย่มันต้องช่วยชีวิตฉันได้แน่ฉันอยากได้เมคอัพที่เพอร์เฟกต์งั้นก็ใช้วิธีนี้แล้วกันไปกันเลยนาบเข้าไปเลยต่อด้วยคอนทัวร์หน้าโหนกแก้มพุ่งๆจงมาสู่ฉันเยี่ยมเลยล่ะทีนี้ก็สีชมพูอีกนิดนึงรู้สึกดีจังอ่ะห้ามลืมอายไลเนอร์นะแจ่มที่สุดส่งจูบกันหน่อยต้องตั้งหลักซะหน่อยอ่ะพร้อมนะสาวฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่เลยอ่ะระวังนะทุกคน
ตัวแม่มาแล้วจ้ะอื้อโอ้ไม่นะผ้าม่านของฉันอะไรจะสวยได้ขนาดนี้เนี่ยหรือว่าโชคดีกันแน่นะได้เวลาอัปเกรดชุดกันแล้วมันต้องแบบนี้สิอยากเห็นสีหน้าแม่พวกนั้นจังชุดนี้จะโดดเด่นที่สุดนี่แหละพลังแห่งความสร้างสรรค์ดูนี่สิคุณสามารถทำมันเองได้ทุกที่เลยน่ารักไหมล่ะคะไม่มีม่านก็ไม่เห็นเป็นไรเลยว่าไหมเอามาทำเป็นชุดสีเลิศกว่าแถมยังเป็นสีโปรดของฉันด้วยลุยกันเลยเธอกับเคนเป็นคู่ที่น่ารักที่สุดเลยพวกเธอควรอยู่ด้วยกันฮะเขานอกใจเธอเหรอฉันไม่เชื่อหรอกพิสูจน์ได้หรือเปล่าอะเราต้องลองสืบดูฮะฉันมีกล้องสองทางไกลเห็นอะไรไหมเดี๋ยวทางนั้นนั่นมันเคนกับตุ๊กตาตัวอื่นน่ะดูเขาสิเขาทำแบบนั้นกับเธอได้ไงอะไม่อยากจะเชื่อเลยหน้าโมโหสุดๆมีคนโทรมาใครกันนะเฮ้ยเพื่อนสาวเธอไปปาร์ตี้หรือเปล่าโอ้แน่นอนสิอย่าลืมใส่อะไรที่น่ากลัวด้วยนะเธอต้องไม่ผิดหวังแน่แล้วเจอกันบายฉันลืมเรื่องปาร์ตี้ไปสนิทเลยอะใส่อะไรไปดีอะเดี๋ยวฉันว่าฉันดูแล้วล่ะเธอต้องชอบแน่แน่นายจะไปกับฉันไหมเคนไปเผื่อได้แจ้งเกิดนะมาลุยกันขั้นแรกเราต้องเก็บผมก่อนฉันไม่อยากให้มันเกะกะโอเคส่วนที่ง่ายที่สุดเสร็จแล้วต่อไปใช้ดินปั้นสำหรับทำโมเดลฉันจะทำให้มันเป็นวงกลมแล้วกดลงไปที่หน้าผากฉันอยากให้ตรงขอบแบนแล้วเว้นพื้นที่เอาไว้แบบนี้ต่อไปหยิบเคนมาก็หัวเคนอะโดยเราจะติดมันเข้ากับดินปั้นต่อไปก็เตรียมผ้าพันแผลแปะมันเข้ากับตาของเราแล้วใช้กาวเครื่องสำอางและพลาสติกเพื่อยึดมันจากนั้นติดแขนของเคนลงไปฉันสามารถใช้ดินปั้นเพื่อยึดมันได้ทำแบบเดียวกันกับแขนและขาข้างอื่นของเขาโปะดินปั้นเข้าไปอีกทีนี้รอให้เซตตัวต่อไปใช้สีเพนหน้าใช้มันทาดินปั้นใช้สีที่เป็นธรรมชาติมันจะได้เข้ากับสีผิวทาสีให้รอบๆชิ้นส่วนของร่างกายของเคนเลยดูดีนะแต่ยังไม่เสร็จเราจะใช้สีแดงแต้มรอบๆหัวของเคนจะได้ดูเหมือนเลือดใช้สีแดงที่อ่อนกว่าทารอบๆด้านล่างของดินปั้นมันจะดูเหมือนฟกช้ำทำแบบเดียวกันตรงขาและแขนต้องออกมาดูดีแน่ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเพิ่มเลือดปลอมเข้าไปจะได้ดูว้าวแล้วก็สมจริงมากขึ้นเสร็จแล้วล่ะฉันรู้ว่าใช้ประโยชน์จากเคนได้น่าเสียดายที่เขาไม่มีใครให้สังสรรค์ด้วยเข้าใจใช่ไหมอ๋ออย่าเศร้าไปเลยเคนไม่มีใครกล้าหาเรื่องตุ๊กตาฉันแน่ฉันพูดจริงนะฉันพร้อมไปปาร์ตี้แล้วและต้องใช้นี่ด้วยโอ้มีอีกอย่างเอาออกไปซะไปก่อนนะไม่ต้องห่วงมันต้องเป็นคืนที่ยาวนานแน่ดีจังที่เราเป็นเพื่อนกันอีกครั้งลงมือกันดีกว่าอย่างแรกทำผมโอเคแต่ผมฉันมันทำไมหรอจะให้ทำทรงอะไรอ่ะเดี๋ยวรู้แล้วเธอต้องช่วยฉันนะนะช่วยหน่อยนะเธอจะช่วยฉันไหมอ่ะฉันรู้เธอจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังมาลุยกันดอช้าอยู่ทำไมว้าวกลับมาแล้วเฮ้ยดีใจที่ได้เจอนะเธอโอเคเปล่าหนูอยากทำผมยูนิคอร์นค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนขอฉันดูหน่อยปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองจ้ะเรื่องผมเนี่ยฉันถนัดนั่งลงซะเดี๋ยวคุณแน่ใจหรอเฮ้ยมึนหัวจังอะฮะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราต้องใช้ยางเส้นนี้ฉันจะมัดผมเอาไว้ด้านบนทีนี้ต้องเพิ่มความสูงฉันจะดึงผมของเธอผ่านกรวยจากนั้นมัดให้อยู่กับที่ดูดีนะเนี่ยทำการพันผมรอบๆมันเราต้องการยางรัดผมเพิ่มถึงเวลาเพิ่มสีสันแล้วเธอต้องชอบแน่ๆเนี่ยคือการแปลงโฉมผมของเธอตอนนี้ก็ยึดมันเข้าด้วยกันลองดูสิโอ้สวยมากเลยยังไม่เสร็จแล้วนะต้องทำด้านหลังด้วยยูนิคอร์นทุกตัวต้องมีหางและนั่นคือสิ่งที่เธอจะได้ฉันจะติดสิ่งนี้ไว้ที่หางม้าหรือควรเรียกว่าหางยูนิคอร์นดีเอามันสอดเข้าไ
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฉันจะเปียมันเข้าด้วยกันยาวรัดผมจะช่วยให้มันไม่คลายตัวไม่งั้นคงไม่เป็นทรงแน่ๆใกล้เสร็จแล้วที่เหลือก็เพิ่มยูนิคอร์นเข้าไปยิ่งเพิ่มเข้าไปเยอะๆยิ่งดีมันช่วยเพิ่มความน่ารักติดมันเข้าไปตามความยาวของผมแต่เขาต้องพิเศษกว่าที่อื่นนะติดอัญมณีไปเลยมันจะทำให้เธอเปล่งประกายมาเติมความวิงวับให้เธอกันเพิ่มความมหัศจรรย์เข้าไปฉันนี่เหมือนเป็นศิลปินเลยงานของฉันเสร็จแล้วล่ะเจอกันนะฮะเออว้าวดูผมฉันสิน่าทึ่งที่สุดเลยไม่ต้องไปร้านทำผมเลยล่ะชอบจังค่ะเอาล่ะผมเสร็จละขีดค่าออกจากลิสต์ได้ฉันแฮปปี้จังขอบคุณนะยูนิคอร์นน้อยไปโรงเรียนดีกว่าฉันไม่อยากสายน่ะใส่หนังสือครบแล้วไปกันเถอะฮะเดี๋ยวก่อนเธอลืมเลยหรือเปล่าเธอต้องแต่งหน้าแบบยูนิคอร์นคุณพูดถึงอะไรคะฉันแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วแต่งแล้วเหรอเฮ้ยลองดูในกระจกสิถ้าคุณว่างั้นก็เธอต้องใช้นี่โอ้และนี่ปล่อยให้ทำเองอะไม่รอดแน่ฉันมีอะไรที่ดีกว่านั้นอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาทำได้ไงอะก็เพราะเป็นยูนิคอร์นไงหนูมองไม่เห็นค่ะเงียบก่อนฉันกำลังจะสร้างผลงานชิ้นเอกมันจะต้องเป็นที่พูดถึงรุ่นต่อรุ่นนั่นแน่หรือไม่ก็ไม่กี่วันน่ะเอาเหอะฉันต้องการแปลงใหม่มันเล็กมากเลยก็พอใช้ได้อยู่นะอาจจะไม่แย่เท่าไหร่มาทำให้ริมฝีปากโดดเด่นกันเริ่มกันที่ขอบปากจากนั้นทาลิปลงไปดูดีจังโอ้เธอยังไม่เห็นนี่สินะลองดูสิอยู่นิ่งๆนะเธอจะโดดเด่นเหมือนดาวน่าอิจฉาจังเลยถ้าเป็นฉันนะต้องดูดีแน่มันเป็นของหนูแล้วล่ะยอดเยี่ยมเลยสุดยอดมากเลยค่ะกลับบ้านกันเถอะว้าววันนี้ฉันโชคดีจังเลยเสร็จไปอีกหนึ่งรายการไปดีกว่าไหนดูซิเป็นยังไงมั่งอย่างแรกทรงผมดูเลิศอยู่แล้วแสดงว่าผ่านต่อไปก็แต่งหน้าเรียบร้อยละฉันคืออัจฉริยะ wow. เหลือแค่อีกหนึ่งอย่างปีกหนูไม่มีเลยเอาของคุณได้ไหมคะไม่มีทางซะหรอกแต่ว่าฉันมีไอเดียนะไปซื้อของกันดีกว่าร้านนี้มีทุกอย่างไอเดียเลิศเลยค่ะแต่หนูมีอยู่แค่นี้อย่างที่คิดไม่มีผิดเดี๋ยวนะฉันเหมือนจะคิดอะไรออกละรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันต้องยืมสิ่งนี้ต้องค่อยๆหยิบมันหยุดนะโจรขโมยของจะเอางี้เหรอปล่อยนะแข็งแรงจริงๆผมต้องการมันเอามานี่ของฉันวู้ฮู้ซื้อชนะก็ได้งั้นผมขอซื้อแล้วกันคุณจะว่าไงไหนขอดูหน่อยเอาไปเลยฉันให้เลิศไปเลยทักทายปีกของเธอหน่อยนั่นมันกระดาษลังนี่คะเชื่อใจฉันฉันต้องใช้ที่สอฉันจะร่างภาพปีกหนึ่งคู่ไม่ต้องรีบนะฉันอยากให้มันเป็นปีกที่สวยที่สุดรองจากของฉันน่ะทีนี้ฉันจะวางลวดไปตามโครงร่างจากนั้นใช้เทปติดไว้กับที่ทำแบบนี้ให้ทั่วเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันต่อไปเราก็จะวางมันลงบนไวนิลแล้ววางลงไปอีกแผ่นหนึ่งใช้ผ้าขนหนูปิดทับจากนั้นใช้เตารีดรีดลงไปมันต้องใช้ความร้อนน่าจะได้แล้วล่ะดูดีนะเนี่ยนี่แหละที่ฉันต้องการว้าวเสร็จแล้วต้องสวยแน่ๆแต่ต้องตัดให้เป็นรูปร่างก่อนฉันจะตัดรอบๆขอบของลวดเอาไวนิลส่วนที่ไม่ใช้ออกไปสนุกจังเลยฮะเหมือนโปรเจกต์ศิลปะเลยอ่ะต่อไปหยิบปากกามาต้องใช้มันเพื่อลงดีเทลเพิ่มเส้นตรงนี้อีกหน่อยนึงแล้วก็ตรงนั้นด้วยเกือบเสร็จแล้วล่ะฉันไม่ต้องการมาแล้วปีกเสร็จแล้วล่ะฉันรู้มันเจ๋งใช่ไหมว้าวคุณเป็นคนทำเหรอคะเนี่ยความสามารถฉันเองละลองใส่ดูสิเพอร์เฟกต์เลยอ่ะน่าทึ่งมากแต่ยังขาดอีกอย่างนึงต้องแบบนี้สิฉันดูดีจังขีดค่าออกจากลิสต์ได้ละครบทุกอย่างในที่สุดก็ได้เป็นยูนิคอร์นแปะมือเยื้อหือได้เวลาเมคโอเวอร์แล้วคิดว่าจะปลอดภัยสินะฉันจะสนุกทุกวินาทีเลยล่ะบอกลาผมทองของเธอได้เลยเธอดูดีขึ้นเยอะแต่มีอะไรให้ต้องทำอีกเยอะล่ะเจ็บหน่อยนะฮะใครโทรมา
เฮ้ยจังหวะนรกสุดๆฉันยุ่งกับอย่างอื่นอยู่นะฮัลโหลหีบศพลดราคาเหรอกำลังไปโอ้ยเกือบไปแล้วอ่ะนี่เคนดูนี่สิออกไปจากที่นี่กันผมจะดูต้นทางให้ตาผมมีบางอย่างเกิดขึ้นเออรสชาติน่าขยะแขยงแน่ใจนะว่าจะได้ผลน่ะรอก่อนอีกแป๊บนึงว้าวได้ผลไหมว้าวผมเป็นยักษ์ละเร็วก่อนที่เธอจะกลับมาเราน่าจะปลอดภัยในนี้นะเฮ้ยเราไม่แข็งแรงซะเลยเออคุณดูไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคุณหัวล้านน่ะเดี๋ยวผมสลวยของฉันไม่นะไม่จริงไม่มีเลยหายไปหมดฉันดูแล้วว่าต้องทำไงไม่ฉันแค่หลอกตัวเองอ่ะฉันดูแย่ชะมัดโอ้ยอย่าเศร้าไปเลยนะไม่เป็นไรที่รักขอเวลาผมแป๊บนึงต้องมีอะไรให้เราใช้ได้บ้างสิเฮ้ยผมเจอหมวกเหมาะกับคุณเลยอ่ะแล้วก็กันแสงที่สะท้อนจากหัวสายปิ้งของคุณล่ะไม่รู้สิโอเคมาลองอย่างอื่นกันไม่มีทางว้าวเรื่องมากจังอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกสง่ามากชอบที่ลมพัดผ่านผมจังแล้วน่าจะไปอยู่ในโฆษณาแชมพูนะมันต้องเหมาะกับฉันแน่โอ้ใช่แน่นอนมีผมบลอนด์ก็สนุกดีฮะว้าวฉันดูเป็นไงมั่งว้าวโอ้ยจริงเหรอหน้าคุณเลอะนะงั้นเหรอฉันเช็ดออกให้ได้เอ้ยไม่ชอบเลยอะเลิกบ่นได้แล้วนี่ไงดีเหมือนใหม่ไม่แน่ใจฮะยังรู้สึกได้อยู่เลยอ่ะฉันต้องการวันสปาผิวฉันหมองคล้ำมากคุณได้เล่นใหญ่จริงๆฉันอาจจะมีของที่ช่วยคุณได้ดูนี่สินั่นมันมาร์คหน้าเหรอดีกว่านั้นอีกเนี่ยคือเหตุผลที่ผิวฉันสวยไร้ที่ติเดี๋ยวทาให้เองหูรู้สึกดีจังทำเล็บมือเล็บเท้าให้ด้วยเลยก็ได้นะฝันไปเถอะแล้วไงต่ออ่ะได้เวลาสนุกแล้วแม่เหล็กอันจิ๋วเนี่ยจะดูดมาร์คออกและสิ่งสกปรกทั้งหมดก็จะติดมาเหมือนเวทมนต์โอ้เจ๋งจังผมต้องดูหน้าทึ่งแน่ๆไม่จำเป็นต้องล้างออกนะแม่เหล็กทำงานหนักแทนหมดแล้วทำไมไม่เคยรู้เลยนะว่ามีของแบบนี้ด้วยอ่ะจั๊กจี้อ่ะชอบจังโอ้ผิวเปล่งประกายเลยอ่ะขอบคุณมากนะไม่ต้องมาขอบคุณฉันขอบคุณแม่เหล็กนุ่นผมกลับมาหล่ออีกแล้วเออคุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะพูดอะไรอ่ะไม่นะดูไม่ได้เอาซะเลยไม่ยอมออกด้วยอ่ะเดี๋ยวรู้แล้วว่าต้องทำไงรอแป๊บสีเนี้ยดูเหมาะกับคุณนะคิดว่าไงล่ะนั่นมันผ้าปูเก่านะคิดว่าอย่างนั้นสินะมันดีขึ้นยังไงล่ะเรามีสไตล์แฟชั่นไม่เหมือนกันนะฉันใส่ไม่ได้หรอกฉันต้องทำการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยอ๋ออ๋อโอเคว้าวหัวคุณใหญ่ชะมัดผมจะวาดเส้นตรงนี้แล้วก็ตัดมันอย่าลืมนะว่าอย่าขยับตัวเรียบร้อยงานเสร็จแล้วมันก็สวยมากว้าวคุณอัจฉริยะจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะเป็นคนทำกางเกงเนี่ยน่ารักมากจากนี้ไปคุณต้องเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าทั้งหมดของฉันนะทำไมมองผมอย่างนั้นอ่ะเราต้องจัดทรงผมให้คุณโชคดีที่ฉันมีหวีโอ้รู้สึกดีจังดูหล่อเลยเนี่ยคุณนี่ใช้หวีได้เก่งสุดๆโอ้ยท้องร้องซะแล้วใช่ฉันก็หิวเหมือนกันน่ะฉันหิวแต่เราไม่มีเงินเลยนะเดี๋ยวดูแล้วล่ะตามฉันมาตามมาติดเรามองหาอะไรกันอยู่นั่นไงดูสิอะไรนั่นอะไรอ่ะใช่เพิ่งถึงเดี๋ยวเจอกันนะได้โอกาสแล้วล่ะเฮ้ยคุณคะเออให้เราล้างรถให้ไหมเอาสิแต่ให้สะอาดเอี่ยมล่ะมาเริ่มกันเลยได้น้ำมาแล้วไอเดียเยี่ยมไปเลยเราต้องรวยแน่ๆคิดดูสิว่าเราจะซื้ออาหารได้มากแค่ไหนเราต้องทำให้ดีนะบางทีอาจจะได้ทิปก็ได้ว้าวคงเจ๋งไปเลยเนอะถึงจะงานหนักแต่ก็คุ้มว้าวเสร็จแล้วเหรอผมว่าคุณต้องชอบแน่ไหนดูสิเอ้านี่แค่นี้เหรอไม่เอาอ่ะเอามา5โอเคมันแพงอยู่สักหน่อยแต่พวกคุณทำงานได้ดีเออไม่เราหมายถึง5เออโอเคแน่ใจนะยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับคุณนะวู้ฮู้คือว่าสร้างเหอะแปลกแฮะเราถูกรางวัลใหญ่อะเราจะซื้ออะไรก่อนดี
มีตัวเลือกเยอะแยะเลยเอ้ยไม่รู้สิเลือกไม่ถูกเลยอ่ะช็อปแปลกหยิบทุกอย่างที่หยิบได้อืมซื้ออะไรดีนะอู้ไก่ว้าวหุ่นเทพปั้นสุดๆอืมน่ากินอ่ะซื้ออะไรอีกดีนะบางทีเราก็อาจจะมีหุ่นแบบนั้นได้ถ้าเขาทำได้มันก็คงไม่ยากหรอกก็แค่กินไก่สินะฮ่าเนื้อรู้สึกหุ่นเฟิร์มขึ้นมาเลยดูสิว่าฉันได้อะไรมาอมยิ้มเพียบเลยไปกันขอซื้อพวกนี้ด้วยค่ะเออมีอะไรบ้างอะอมยิ้มเยอะแยะกับไก่ทั้งหมด100 ดอลลาร์ครับเดี๋ยวเท่าไหร่นะเอาเลยจ่ายไปเถอะเอาเงินมาสิเออผมมีแค่นี้เอามานี่โอเคไหมล้อกันเล่นใช่ไหมอ่ะเอาอมยิ้มพวกนี้มาและไก่ด้วยเอานั่นมาด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอานี่เดี๋ยวแค่นี้เหรอไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็เอาที่เหลือให้เราเองอ่ะไม่มีทางหรอกฉันว่าคงได้เวลาไปแล้วฉันเกลียดงานนี้จังฉันมีฝันอันยิ่งใหญ่ตาคุณแล้วจำไว้นะอมครั้งเดียวแล้วเอาคืนมาทีนี้เราจะทำไงกันน่ะไม่รู้สิเราต้องการปาฏิหาริย์เดี๋ยวดูสินี่สำหรับพวกคุณฮะขอดูหน่อยนี่แหละเรากำลังจะได้โอกาสครั้งใหญ่ขึ้นมาเลยผมจะทำให้พวกคุณเป็นคนดังเข้าใจแล้วครับวู้ฮอลลีวูดเรามาแล้วเราจะรวยแล้วก็มีชื่อเสียงส่วนผมก็จะหัก 10%เกือบได้เวลาต้องไปแล้วต้องเตรียมตัวผมฉันดูเป็นไงบ้างนะน่าจะลองทำทรงใหม่ๆบ้างอะเดี๋ยวนะฉันจำได้ว่าคราวที่แล้วเป็นยังไงโอ้ยแสบจังไม่โดนอยู่เรื่อยสายมันติดอะอื้อฮะเกิดอะไรขึ้นอะไม่อะไม่ดีแน่ฉันจะไม่ใช้เจ้านี่อีกแล้วมันต้องมีวิธีม้วนผมที่ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวสิฉันน่าจะใช้ที่หนีบผ้าได้นะลองดูไม่เสียหายฉันจะให้ผมอยู่ใกล้ๆราวแขวนผ้าแล้วก็พันผมรอบๆเสร็จแล้วใช้ไม้หนีบผ้าหนีบผมให้เข้าที่เอาล่ะหวังว่าจะได้ผลนะมันอาจจะดูตลกแต่ต้องคุ้มแน่ๆโอเคมาดูผมม้วนสวยๆกันรู้สึกตลกดีอะว้าวผมฉันดูดีมากเลยไปเลยดีกว่าทำไมที่ม้วนผมอยากทำร้ายฉันนักเนี่ยดูนี่สิว้าวดูสร้อยข้อมือนั่นสิอะไรของเก่าๆเนี่ยเหรอมันหนักมากเลยเพราะว่าเพชรมันเยอะอะน่ารักดีฉันแค่ต้องปัดผมออกหน่อยเธอชอบต่างหูฉันไหมโอ้โหสวยสมัดอิจฉาจังเลยงั้นดูนี่สิน่าประทับใจใช่ไหมล่ะแค่นั้นน่ะเหรอส่วนฉันมีรอยยิ้มเงินล้านไม่อยากเชื่อเลยรู้แล้วนี่ต้องอวดลูน่าได้แน่อัญมณีติดผมนี่แหละเป็นไงลูน่าไม่เอานะฮะไม่ควรเป็นแบบนี้สิโอ้ไม่นะมันร่วงอ่ะน่าอายใช่ไหมดูนี่นะว้าวอะไรอ่ะเธอแค่กดอัญมณีกับผมง่ายๆมีหลายสีด้วยว้าวน่าทึ่งมากเลยฉันรู้จ้ะฉันแค่ชอบสไตล์น่ะติดผมฉันน่าเบื่อมากเลยว้าวในนี้สว่างเกินไปแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะตาฉันก็ยังชั่วโอ้ว้าวดูทรงผมพวกนี้สิฉันชอบจังฉันก็อยากทำทรงใหม่นะแต่ยังไงอ่ะลองอะไรใหม่ๆดีกว่าฉันต้องใช้กันไกเอาแล้วนะแล้วกล้าหน่อยแค่ผมเองไม่ถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่ทำแน่ชื่อฉันเหอะฉันเจ็บมาก่อนส่งกันไก่มาเกือบไปแล้วไหมล่ะ
โอ้ฉันคงไม่มีวันได้ทำผมทรงใหม่แล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่ฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วฉันจะใช้ยางรัดผมไว้แบบนี้แล้วก็ปาดมาข้างหน้าตอนนี้ฉันจะถักผมที่เหลือมันต้องดูดีมากแน่เกือบเสร็จแล้วข้างหลังเสร็จแล้วก็จะแยกผมด้านบนจากนั้นเอาเปียใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้สุดสำหรับหน้าม้าฉันจะใช้ที่หนีบผมเพื่อจัดทรงความร้อนจะทำให้มันตรงแผ่มันออกมาหน่อยเรียบร้อยดูดีมากเลยฉันควรได้ลงแมกกาซีนนะเธอทำอะไรกับผมตัวเองอ่ะฉันไม่เข้าใจกรรไกรก็อยู่กับฉันหนูแค่เป็นสไตลิสต์ที่เก่งนะคะไงทุกคนมาทำผมทรงใหม่กันเถอะนาโอมิโอ้ฉันหัวหมุนแล้วเมื่อผมของเธอหมุนแล้วฉันก็จะมัดผมให้เป็นมวยเอาล่ะหยุดได้ตอนนี้เราแค่ต้องปรับมันให้เข้าที่แค่นั้นแหละรวดเร็วง่ายแล้วก็ดูดีฉันไม่ชอบทำความสะอาดเลยอ่ะทำไมทุกอย่างต้องมีฝุ่นเคลอะขนาดเนี้ยเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยต้องมีวิธีถูพื้นที่ง่ายกว่านี้สิโอ้ผมฉันบางอ่ะมองไม่เห็นเลยแหวะคำสาปของคนผมยาวฉันมองไม่เห็นเลยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยฉันต้องจ้างแม่บ้านหรือหุ่นยนต์ทำความสะอาดโอ้นี่เอาคืนมาหยุดดูดผมฉันนะปล่อยเอาล่ะพอกันทีฉันต้องทำอะไรสักอย่างโอ้กรรไกรนี่แหละที่ต้องการวอนเองนะเดี๋ยวบางทีก็ไม่ควรทำแบบนั้นอ่ะฉันน่าจะใช้ยางรัดผมพวกนี้ได้นะน่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่าฉันจะแบ่งผมด้านหน้าเป็น2ช่อแล้วก็มัดรวมกันใต้คางแบบนี้ฉันต้องใช้ยางอีกเส้นตอนนี้ฉันต้องแบ่งผมช่อนี้แล้วก็ผูกกับอีกช่อฉันจะมัดยางเนี้ยให้ต่ำกว่าช่อแรกนิดหน่อยดูดีนะทำแบบเดียวกันกับอีกข้างฉันอยากทำให้เป็นเหมือนตาข่ายฉันดูแล้วว่าฉันจะดูเป็นยังไงถ้ามีคราวเอาละเกือบเสร็จละฉันจะผูกผมที่ด้านล่างต้องให้แน่ใจว่ามัดแน่นดีใจจังที่คิดเรื่องนี้ได้แทนการตัดผมอ่ะแต่ว่ายังมีเรื่องต้องทำฉันจะพลิกกลับไปด้านหลังว้าวเพอร์เฟกต์ตอนนี้ผมฉันก็ไม่บังหน้าแล้วกลับไปทำความสะอาดต่อละฉันมีผมชี้ออกมาเต็มเลยอ่ะโชคดีที่มีเจลนี่น่าจะทำให้ผมดูเรียบได้จัดทรงให้ผมเรียบไม่ได้สักทีหอนาโอมิทำอะไรอยู่อ่ะขอยืมหน่อยสิโอ้ได้สิเธอต้องใช้มากแค่ไหนหรออีกหน่อยนึงกันไว้ดีกว่าแก้แล้วนะว้าวเธอทำอะไรอ่ะฉันขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรฉันจะทาบนผมใช่เลยต้องแบบนี้ตอนนี้ผมฉันต้องอยู่ทรงแน่ๆนี่เธอใช้หมดเลยเหรอเหลือแค่นี้เองเหรอแล้วฉันจะทำไงเนี่ยโอ้รู้แล้วต้องไปหยิบบางอย่างในกระเป๋าได้แล้วนี่แหละที่ต้องการว้าวไหมขัดฟันน่าจะช่วยได้ฉันจะปาดไหมขัดฟันบนผมแว็กซ์บนไหมขัดฟันจะทำให้ผมเรียบได้ผลละผมฉันดูเพอร์เฟกต์ไปเลยวู้ฉันชอบผมเธอจังขอบใจฉันใช้ไหมขัดฟันอ่ะขอหน่อยสิได้ฉันน่าจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยโอเคหาเพื่อนใหม่เหอะหนังสือเล่มนี้สนุกจังเลยอ่ะวางไม่ลงเลยเนี่ยอยากรู้จะแย่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อว่าไงนะฉันต้องการแสงสว่างมากกว่านี้มองตัวหนังสือไม่เห็นเลยอะไรอ่ะอีแหวะใครทำอ่ะฉันต้องเช็ดมืออ่าฮะทิชชู่ดีเลยไม่นะเอาจริงดิแหวะนั่นหมากฝรั่งเหรอมาจากไหนอ่ะ
ต้องแกะมันออกรู้สึกเสียใจซะแล้วล่ะอีน่าขยะขยงนั่งไม่ได้แล้วโอ้ยอ่านบนเตียงแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรติดผมงั้นเหรอโอ้สกายง่ายรูเมทนี่หมักฝรั่งเธอเหรอโอ้ต้องไปแล้วเฮ้ยกลับมานะเออได้ดูนี่สิก็โอ้ได้ไอเดียละไปล่ะเดี๋ยวกลับมานะอย่าขยับล่ะสกายอะไรอ่ะนี่จะช่วยเธอได้หมูใส่ผมเหรอเธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะดูนี่ฉันจะนวดมูสกับผมเธอมันจะช่วยได้ยังไงอ่ะแล้วฉันก็จะรูดหมากฝรั่งออกว้าวอย่างกับเวทมนต์น่ะเก่งใช่ไหมล่ะโอ้แม่เจ้าเธอน่าทึ่งสุดๆขอบใจมันเกิดกับฉันบ่อยกว่าที่เธอคิดอีกโอ้ยอย่าแม้แต่จะคิดเชียวเธอไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะว้าวเอ้ยหลับสบายดีจังกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมฉันสายแล้วอะไม่มีเวลาทำผมแล้วว้าวฉันต้องรีบแล้วอ๋อรู้แล้วว่าควรทำยังไงหวังว่าจะได้ผลนะว้าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากยอมรับเหอะประทับใจใช่ไหมหยุดก่อนไงฉันมาปาร์ตี้ค่ะเข้ามาเลยเฮ้ยขอให้สนุกนะฉันเข้าไปได้ไหมรอก่อนชุดของคุณต้องวิบวับด้วยนะซึ่งคุณไม่มีจริงเหรอแต่ฉันชอบชุดนี้นะสงสัยไม่ได้เข้าปาร์ตี้แง่เลยว้าวดูนั่นสิคิดอะไรออกแล้วมาดึงดูดความสนใจกันหน่อยถ้าเธอชอบของวิบวับงั้นฉันให้เธอก็ได้โอ้อะไรอ่ะต้องเงียบๆแล้วก็เร็วๆด้วยเฮ้ย hey, คุณทำอะไรเนี่ยออกไปเลยนะหยาบคายจังแต่ฉันได้แหวนใหม่นะไม่ดีเรื่องเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทางนี้คุณเป็นใครอ่ะลองดูนี่สิโหมีให้เลือกเพียบเลยแต่ว่าฉันขอเลือกอันนั้นแพงหน่อยนะขอบคุณนะคุณคนแปลกหน้าไปจากที่นี่ดีกว่าได้เวลาแปลงโฉมฉันจะติดอัญมณีที่ผมมันทำง่ายมากและเพิ่มความวิบวับให้ฉันด้วยฉันแค่กดอุปกรณ์นี้เบาๆและอัญมณีก็จะติดผมฉันว้าวว้าวชอบเพลงนี้จังว้าวแสบตาสุดเลยฉันรู้มันสวยใช่ไหมล่ะว้าวคุณเข้าไปได้แล้วขอบคุณฉันชอบสไตล์ของเธอจังสีสวยฮะแล้วไงต่อดีรู้ละอายไลเนอร์นี่แหละที่ฉันต้องการกริดไม่ต้องหนานะโอ้ฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้โอเคมาลองกันใหม่ฮะนี่มันยากกว่าที่คิดอีกอ่ะฉันจะออกไปแบบนี้ไม่ได้ไม่ฉันไม่มีเวลาแล้วนะโอเคโฟกัสค่อยๆใจเย็นๆเอ้ยมันไม่ติดแล้วว่ะมีเอานะมันหมดแล้วอ่ะน่าหงุดหงิดจริงฉันต้องลบมันออกเฮ้ยแอชลี่เธอพร้อมหรือยังเราต้องไปแล้วนะแอชลี่เธอโอเคไหมไม่โอเลยเป็นลุคที่น่าสนใจดีนะฉันแต่งหน้าพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรฉันช่วยเองที่ต้องใช้ก็แค่เทปจริงเหรอเพียงแค่ติดตรงด้านข้างของหน้าเข้าใจแล้วก็คุ้มที่จะลองดูนะ
มากรีดไอไลเนอร์ให้สวยทุกครั้งด้วยเคล็ดลับนี้วางเทปเหนือจมูกของคุณแล้วก็ติดลงไปใต้ตาจากนั้นติดเทปอีกแถบหนึ่งเหนือเปลือกตามันอาจจะดูแปลกๆแต่เชื่อฉันเถอะจากนั้นใช้นิ้วของคุณถูอายแชโดว์สีดำแล้วถูที่บริเวณมุมของตาเทปจะทำหน้าที่เป็นไกด์ไลน์ให้จากนั้นเอาเทปออกคุณก็จะได้การแต่งตาสวยสวยสวยมากเลยอ่ะฉันชอบมันจังบอกแล้วว่าได้ผลแต่เราต้องไปกันแล้วโอเคใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไงต่อดีโอ้โหฉันควรทำผมสักหน่อยม้วนน่าจะสวยนะทีนี้ฉันก็แค่รอน่าจะออกมาสวยนะฮะทำไมมันไม่ม้วนเลยอ่ะทำไมมันไม่ทำงานล่ะไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะสายไฟแกกินเหรอทำไมอ่ะฉันซ่อมมันไม่ได้แน่ๆเลยทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะผมฉันคงไม่มีวันเป็นร้อนแน่ๆทุกอย่างโอเคไหมลูกเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ม้วนผมพังแล้วอะค่ะดูสิบางทีแม่อาจซ่อมมันได้นะที่ต้องใช้ก็คือแปรงผมนี้ฮะแม่หนูอยากได้ผมลอนขั้นแรกเริ่มแบ่งผมของลูกก่อนแล้วก็พันไว้รอบแปรงผมแม่จะพันไว้แน่นๆเลยเราต้องการความร้อนดังนั้นให้ใช้ไดร์เป่าผมทีนี้ก็ปล่อยผมลงมาบ้าหน้าทำต่อเลยค่ะแม่มันทำง่ายมากจะต้องเหมาะกับลูกแน่ๆนี่ชอสุดท้ายแล้วโอเคเสร็จละลูกคิดว่าไงมั่งเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะแม่ไม่เป็นไรลูกรักขอให้สนุกนะโอ้ผมพวกเรารักมันแต่บางครั้งก็เกลียดมันทั้งสวยงามแล้วก็น่าเกลียดแต่ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดผมของคุณมันมีบางสิ่งที่น่าสนใจที่คุณสามารถลองได้การหวีผม100ครั้งจะทำให้ผมของฉันเงางามนี่ผมเหรออีแอนนี่ผมเธออยู่ทุกที่เลยก็แค่ผมน่ะจะให้ฉันทำไงล่ะไม่ต้องหวีผมเหรอมีอะไรบางอย่างอยู่ในคอฉันโอ้โทษทีแอนนี่นี่เป็นความผิดของเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะวิ่งหนีขยะขยะจริงเกือบจะม้วนผมเสร็จแล้วม้วนอันสุดท้ายแล้วก็หนีบไว้เรียบร้อยมันจะต้องดูดีแน่ๆถึงเวลานอนหลับฝันดีแล้วแทบเราจะเห็นผมลอนสวยๆในตอนเช้าไม่ไหวละก็แค่นอนลงไปโอ้ยไม่สบายหัวเลยโอเคนอนตะแคงแล้วกันน่าจะช่วยได้นะโอ้ยไม่ช่วยอะไรเลยโอเคข้างนี้น่าจะได้อยู่เกะกะจริงๆเลยที่ม้วนผมเนี่ยฉันแค่อยากนอนแล้วตื่นขึ้นมาพร้อมหล่อนสวยๆรู้อะไรไหมช่างมันเถอะฉันจะเอาที่ม้วนผมนี่ออกให้หมดฉันต้องถูกลิขิตให้มีผมตรงไปตลอดแน่ๆไม่ยุติธรรมเลยเดี๋ยวนะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วโอเคขั้นแรกฉันจะบิดผมก่อนจากนั้นก็พันมาอีกฝั่งของหัวแบบนี้ทีนี้ก็หนีบมันไว้เพอร์เฟกต์ยึดแน่นเลยล่ะเยี่ยมกำลังไปได้สวยโอเคทีนี้ก็บิดผมที่เหลืออีกครึ่งนึงจากนั้นก็พลิกไปยังอีกฝั่งของหัวเหมือนตอนแรกติดกิ๊บเข้าไปเรียบร้อยเยี่ยมยอดตอนนี้ฉันก็พร้อมนอนอีกรอบละสบายกว่าเยอะเลยจะนอนตะแคงก็สบายเหมือนกันหลับดีกว่าหลับสบายดีจริงๆเลยเอาล่ะผมของฉันมาลองเอากิฟต์ออกแล้วดูกันว่าได้ผลไหมโอเคแค่สะบัดผมสักหน่อยละ
มันได้ผลล่ะดูที่คลื่นและหล่อนพวกนี้สิมันง่ายกว่าที่ม้วนผมพวกนั้นเยอะชอบจังเลยเย้ให้กับผมสวยสักหน่อยเอ็นไปทางด้านขวาแล้วก็เอ็นไปทางด้านซ้ายอ้อผมฉันตกลงมาที่หน้าตลอดเลยแตะพื้นอีผมระพื้นสกปรกอ่ะขยะขยงเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำฉันออกกำลังกายได้แย่จริงๆโอ๊ยอะไรเนี่ยผู้ชายคนนั้นเดินเหยียบผมฉันอ๋อดูเหมือนแอนนี่จะมีปัญหาเรื่องผมอีกแล้วเฮ้ยแอนนี่ฉันมีทางแก้ปัญหาให้เธอนะแค่มัดผมไว้ข้างหลังแบบนี้นั่นน่ารักจังแต่ฉันไม่รู้ว่าทำยังไงเนี่ยสิสอนฉันหน่อยได้ไหมนะๆแน่นอนขั้นแรกเอาผมเอาไว้ด้านหลังจากนั้นแบ่งผมเป็นช่อเล็กแบบนี้และเธอทำอะไรอยู่ข้างหลังน่ะจากนั้นฉันจะสอดผมกลับออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ทำอีกครั้งมันจะได้แน่นเรียบร้อยทีนี้ก็จัดทรงให้ดีดึงมันให้ตึงขึ้นเล็กน้อยทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยพระเจ้าช่วยขอบใจนะเอวาเยี่ยมผมไม่มาเกะกะฉันแล้วพร้อมทดสอบบางอย่างหรือยังแน่นอนสิแตะพื้นลงไปด้วยมือเท่านั้นผมไม่ต้องว้าวขอบใจนะเอวาลุยกันต่อเถอะอู้หวีแปรงอันใหม่นี่เยี่ยมไปเลยมันทำให้ผมของฉันเงางามฉันหมายถึงดูเวลาฉันสะบัดผมสิดูดีใช่ไหมล่ะดูดีสุดๆสมบูรณ์แบบฉันพร้อมสำหรับวันนี้แล้วโอ้ผมของแอนนี่สวยจังอยากให้ผมฉันเป็นแบบนั้นบ้างโอเคเธอไปละฉันจะใช้หวีแปรงของเธอไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างที่คิดเลยโอ้ยถอดยางมัดผมออกก็ได้ไม่ดีที่ทำเลยฉันอยากให้ผมฉันเป็นแบบนั้นบ้างเดี๋ยวนะฉันคิดออกแล้วนี่ต้องใส่ได้แน่โอเคขั้นแรกฉันจะมัดแค่ครึ่งหัวต้องมัดให้แน่นนะโอเคเรียบร้อยฉันจะขยับมันออกมาก่อนทีนี้ก็มัดผมด้านล่างที่เหลือเหมือนกับผมชอบข้างบนฉันต้องมัดให้แน่นหน่อยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็สำหรับขั้นต่อไปช่อข้างบนจะบังที่มัดผมของช่อด้านล่างผมหางม้าไม่ชี้โดดเด่แล้วดูเหมือนเป็นหางม้าหางเดียวเลยถึงเวลาใช้หวีแปรงของแอนนี่อีกครั้งสำหรับความเงางามขั้นสุดว้าวเอวาผมเธอดูดีมากเลยขอบใจแอนนี่ผมเงางามเหมือนของเธอเลยเยี่ยมเลยล่ะเอวาใช้หวีแปรงของฉันโดยไม่ขอเลยนั่นเนี่ยต้องทำกันบ้านให้เสร็จก่อนเข้าเที่ยงว้าวแอนนี่ดูดีจังเลยว้าวแอนนี่ผมเธอเป็นลอนดีจังขอบใจก็แค่อยากลองอะไรใหม่ๆอ่ะโอ้ผมของแอนนี่อลังการมากเลยแอนนี่นั่นดูเหมาะกับเธอสุดๆโอ้หยุดนะนี่นายกำลังจีบฉันอยู่นะผมของฉันตรงหน้าเบื่อแล้วก็เดิมๆสุดๆเฮ้ย hey, ฉันคิดว่าปากกานี้จะช่วยเปลี่ยนฉันได้แค่พันผมของฉันรอบๆแล้วรอแป๊บนึงชะดาโอ้ฉันว่ามันไม่ได้ผลแฮะน่าผิดหวังอีกแล้วสินะโอ้กลับเข้าบทเรียนกันดีกว่าโอเคฉันต้องจดโน้ตก่อนบ้าจริงปากกาใช้ไม่ได้ฉันจะเป่ามันแล้วเดี๋ยวก็ใช้ได้เองโหเฮ้ยนายมีปากกาให้ฉันยืมไหมโอ้โหโทษทีฉันมีแค่อันเดียวอ่ะเอวาเธอมีปากกาให้ฉันยืมไหมโอ้เธอดูเศร้าจังฉันผิดหวังกับผมที่น่าเบื่อนี่อ่ะโอ้เรื่องนั้นหรอฉันช่วยให้ผมเธอเป็นลอนได้นะเอาล่ะขั้นแรกต้องแบ่งผมของเธอก่อนฉันจะเอาผมเธอมาพันสองนิ้วของฉันจากนั้นก็มัดปลายผมไว้ต่อไปให้ดึงมันลงจนกว่ามันจะแน่น
อู้ดูไม่ยากนะเนี่ยฉันรอจะเห็นผมลอนไม่ไหวแล้วหยุดอย่าเพิ่งดึงมันออกสิเธอจะต้องทิ้งมันไว้อย่างน้อย1นาทีโอเคเดี๋ยวนับเวลารอเอาล่ะตอนนี้แกะออกได้ว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นลอนได้ทีนี้ฉันก็ทำลอนทั้งหัวได้แล้วเอวาเธอเหมาะกับมันมากเลยขอบใจนะแอนนี่ถ้าไม่มีเธอก็คงไม่มีลอนนี่หรอกด้วยความยินดีเอวาทีนี้ก็ถึงเวลาหวานเสน่ห์ต่อแล้วเดี๋ยวนะเขาไปไหนแล้วโอ้ล้อฉันเล่นใช่ไหมว่าเลยเชียวถ้าไม่มีฉันเธอก็ไม่มีผมแบบนั้นหรอกถึงเวลากลับไปผมตรงแล้วฮะผมลอนนี่มาจากไหนกันเออดูลอนคลื่นง่อยๆนี่สิตรงสักทีสิยะที่หนีบผมนี่ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ร้อนหรือเปล่าฉันควรแตะมันดูฮะมันไม่ร้อนเลยนี่ไม่ต้องงงเลยว่าทำไมผมมันไม่ตรงสักทีเออเฮ้ยว่านหางจระเข้ทำให้ฉันคิดอะไรออกฉันต้องการว่านหางจระเข้ใบหนึ่งตัดปลายออกทีนี้ก็ค่อยๆหั่นครึ่งตามยาวช้าๆและมั่นคงฉันไม่อยากทำมีดบาดตัวเองน่ะโอเคหั่นเสร็จแล้วฉันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโอเคขั้นตอนต่อไปต้องใช้มีดอีกครั้งตัดไปตามแนวขวางของลำต้นและต้องระวังไม่ตัดจนมันขาดเรียบร้อยตอนนี้ได้พวกมัน2ชิ้นแล้วก็พร้อมใช้งานละโอเคว่านหางจระเข้ทั้ง2ชิ้นจะทำหน้าที่เป็นที่หนีบผมแทนค่อยๆถูพวกมันลงผมไปเรื่อยๆจนถึงปลายผมว้าวดูเจลว่านหางนั่นสิช่วยรักษาผมที่โดนความร้อนด้วยนะสะบัดผมโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหัวฉันจะโขกโอเคมาลองกันอีกครั้งสะบัดผมตอนนี้มันแห้งแล้วดูสิว่าตรงแค่ไหนเป็นไงล่ะเจ้าที่หนีบผมฉันไม่ต้องใช้แก่ก็ได้แต่ว่านหางจระเข้ช่วยฉันไหวไงล่ะเอ้ยหลับสบายจังเลยฉันฝันว่าตัวเองเป็นราพันเซลแล้วเจ้าชายก็หล่อมากด้วยเป็นการเริ่มต้นวันที่เยี่ยมจังโอ้ยฝันได้หวยมากมีแต่ลาวากับความร้อนโอ้ยผมฉันสภาพอย่างกับเพิ่งออกมาจากกองไฟเลยแย่ละฉันลืมของไว้ในล็อกเกอร์โอ้ลืมกุญแจด้วยอ่ะโอ้เฮ้ยโชคดีจังอย่าสิไอ้เป้งี่เง่าลงมาจากไหล่ฉันได้แล้วโอ้ยเข้าไปเลยไปให้พ้นหน้าฉันซะโอ้ยอะไรเนี่ยล็อกเกอร์หนีผมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะโอ้เจ็บใช่ไหมเอาล่ะทีมสู้ๆพวกเธอต้องทำได้ขอโทษที่มาช้าเธอมาสายอีกแล้วนะเฮ้ยไงสวัสดีเอาล่ะฉันพร้อมเชียร์แล้วมาเร็วมาฝึกท่าชุดใหม่กัน Yes เราซ้อมกันได้เป๊ะแล้วผมเธอสวยดีจังอ่ะดีมากทำให้ดีกว่านี้อีกหน่อยใส่ให้เต็มที่เลยโอเคถ้าเธอว่างั้นนะโอ้ยผมเธอฟาดหน้าฉันโอ้ยเธอฟาดผมใส่ฉันอยู่นะอย่าฟาดฉันอย่านะหลบมาทางนี้ก่อนมาโอ้ลมแรงแบบนี้ถ้าจะเจ็บเอาเลยฉันมีแผนละทำตามนะโอ้โหไงพวกเธอมีอะไรหรอเราต้องแก้ปัญหานี้เดี๋ยวนี้เลยนี่ขั้นแรกเรียบร้อยต่อไปก็ขั้นตอนที่สองต่อไปต้องใช้ยางมัดผมสองสามอันโอเคได้ช่อผม2ช่อแล้วทีนี้ก็รวบเข้าด้วยกันฉันจะแบ่งผมครึ่งนึงจากกันแล้วถักเข้าด้วยกันแบบนี้ทำกลับไปกลับมาจนกว่าจะถึงปลายเลยนะนี่เรียบร้อยทีนี้ผมของเธอจะอยู่นิ่งๆแล้วและเราก็มาเชียร์กันต่อวู้ลุยเลยทีมเอาล่ะเด็กๆวันนี้สอบใหญ่คงอ่านกันมาแล้วนะฉันไม่ได้อ่านมาเลยอ่ะจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้ยเอาเหอะจนปัญญาแล้วทำไงก็ต้องทำอ่ะโอ้เดี๋ยวนะผิดอันนี่นาต้องเป็นอีกอันสิฉันรู้ว่าคำตอบมันต้องอยู่ในนี้
ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ด้วยโอเคต้องเป็นโพยอันที่3แน่โอ้ยอยู่ไหนอ่ะทำไมหาคำตอบไม่เจอเฮ้ยก็สอบยากสุดๆเฮ้ยเธอทำอะไรอยู่อ่ะไร้สาระ Yes กว่าจะเจอในที่สุดก็เจอคำตอบละเสียงแกรกๆนั่นมันอะไรนะโอ้ไม่นะครูจับได้แน่เลยเร็วฉันต้องหาที่ซ่อนโพยผู้นี้ไม่ได้ผลแน่ทำไงดีอะโอ้รู้แล้วเอาไปเลยอย่าผมหลอนฮะนี่มันอะไรกันน่ะตรงนั้นทำอะไรกันแว่นตาฉันไปไหนนี่ไงทีนี้จะได้เห็นพวกนักเรียนชัดๆแล้วโอ้พวกเขาตั้งใจทำข้อสอบกันมากเยี่ยมเลยอะไรกันอ่ะเธอเอาทั้งหมดไปซ่อนไว้ไหนง่ายๆแค่ซ่อนไว้ใต้ผมฉันไงเนี่ยโอ้จริงๆด้วยทำแบบนี้ก็ดูคำตอบได้ดีมากด้วยฉันต้องได้เอแน่ฉันก็อยากให้ช่วยอีกนะขอแอบดูสักนิดเดี๋ยวนี่มันบ้าอะไรเนี่ยขี้แพ้ฉันเหรอโอ้แต่โพยที่เธอใช้อยู่มันของฉันนะขอให้ได้ F โตๆๆนะไม่เอาสิโอ้ยคณิตนี่มันยากจริงๆหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะไว้เจอกันหยุดเลยโอ้ยอะไรอะแม่ลูกคิดว่าลูกใส่ชุดอะไรอยู่ฮะเฮ้ยไม่ได้ไม่เอาแบบนี้โอ้ยแม่คะไม่ได้แรงอะไรเลยนะก็แค่เสื้อผ้าธรรมดาลูกได้ดูพยากรณ์อากาศวันนี้ไหมอากาศเย็นและไม่ลมแรงโอ้เห็นไหมหนูไม่ควรใส่ชุดที่ไม่เข้ากับสภาพอากาศนะเสื้อเฉมๆเนี่ยนะจริงปะเนี่ยก็ได้อ้าวหนูใส่สเวตเตอร์ให้แล้วพอใจยังคะพอใจแล้วไปโรงเรียนให้สนุกนะจ๊ะลูกโอ้สเวตเตอร์ตัวนี้เลวร้ายที่สุดทั้งร้อนทั้งคันอู้เด็กใหม่อยู่ตรงนั้นนี่นาเขาน่ารักจังฉันได้โอกาสแนะนำตัวก่อนจะมีใครมายุ่งแล้วเฮ้ยว้าวว้าวเธอแต่งตัวน่าสนใจดีนะขอบใจได้ไปโรงเรียนด้วยกันไหมได้สิอะไรอ่ะเธอเป็นอะไรไปโอ้ตายแล้วไฟฟ้าสถิตบนเสื้อโอ้มันเจ็บนะโอ้หัวฉันก็ฟูไปหมดสเวตเตอร์งี่เง่าเอ้ยฉันรีบไปก่อนดีกว่าหืมเห็นไหมโอเคหมดนี่ค่ะแม่ใช่ลูกพูดถูกดีมากเรียนให้สนุกนะได้เลยค่ะบาย Yes Wow เด็กใหม่ยังอยู่นี่อยู่เลยอีเอ๊ะฉันว่าเขาไม่เป็นไรหรอกได้เวลาทิ้งเสื้อตัวนี้แล้วขอทิ้งตรงนี้เลยอืออะไรกันน่ะหัวติดอย่าสิออกไปนะไอ้เสื้องี่เง่าปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้เสื้อติดหัวฉันต้องถอดออกให้ได้โอ้ยโอ้ไม่โอ้ยหน้าฉันสองฉันโอ้ไอติมนี่ของโปรดฉันเลยอ่ะฉันก็เหมือนกันอร่อยที่สุดโอ้พระเจ้าอะไรอะไรอ่ะเธอมองอะไรอยู่โอ้โอ้ว้าวดูเขาสิเขาเดินมาแล้วโอ้อะไรเนี่ยอยู่ดีๆลมมันมาจากไหนอ่ะไงจ๊ะโอ้ผมเต็มหน้าฉันละฮะโอ้ยแหวะไอติมเลิฟผมไปหมดแล้วอะอีทีนี้ไอติมก็มาเลิฟผมฉันด้วยเพื่อนจ๊ะอะไรโอ้ขอโทษด้วยผมเธอติดไอติมฉันเต็มเลยอะหน้าขยะขยแงอีฉันไม่เอาคืนนะฉันว่าฉันไม่อยากกินไอติมนี่แล้วล่ะไม่อยากกินแล้วอะแต่อย่างน้อยหนุ่มน่ารักนั้นก็ยังอยู่โน่นนะแต่ผมฉันยุ่งไปหมดแล้วสิทำไงดีอะเฮ้ยฟังนะสงบสติอารมณ์ไว้ฉันช่วยเธอได้ดูสิทาดาเธอต้องใช้อันนี้เพื่อให้ผมอยู่นิ่งๆโอ้ว้าวไม่รู้เลยว่าเธอพกมาด้วยอะขอบใจโอเคได้เวลาใช้แถบผ้าเสริมสวยแล้วฉันจะเริ่มด้วยการสอดเข้าไปใต้ผมของฉันจากนั้นก็มัดเป็นปมแล้วผูกให้แน่นๆดึงลงมาเรื่อยๆจนถึงปลายผมเลยพอถึงด้านล่างสุดให้หยุดและดึงกลับขึ้นไปด้านล่างโคนผมทีนี้ผูกให้เป็นโบเหนือศีรษะต้องผูกให้แน่นๆแล้วก็ผูกให้ดีเพื่อให้ผมอยู่กับที่เสร็จแล้วโบน้อยๆแสนเพอร์เฟกต์ตอนนี้ผมฉันก็ไม่ปลิวไปมาแล้วล่ะโอ้เขามาโน่แล้วโอ้เฮ้ย
ม่จริงอ่ะเขาบอกมาให้ฉันไงไงพวกดูนี่สิโอ้ยเขาเป็นพวกติดเพื่อนนี่เองเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงเธอก็น่ารักอยู่ดีจดโน้ตตรงนี้ให้เสร็จดีกว่าโอ้หมดเวลาเรียนแล้ว มองมาทางนี้หน่อยจ้า แมวนี่ตลกจังฉันชอบแฮะเขาน่าจะมองฉันได้แล้วนะหออย่าเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดเขาอาจจะชอบเด็กเนิร์ดก็ได้อ่ะดูสิว่าฉันฉลาดขนาดไหนอะไรอ่ะเธอให้ฉันดูหนังสือเหรอโอเคหนังสือไม่ใช่ทางฉันเลยงี่เง่าออกหนังสือเนี่ยนะงี่เง่าโอ้ไม่ได้ผลสวิธีเลยโอเคพอกันทีฉันต้องทำอะไรที่มันสุดๆหน่อยแล้วภาษาง่ายๆตรงไปตรงมาที่เขาต้องเข้าใจอ่ะแย่แล้วยันนั้นโผล่มาไม่ฉันต้องซ่อนหลักฐานฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแมวชอบจังว้าวดูสิใครมานั่งข้างฉันเฮ้เป็นไงบ้างครับเธอมีอะไรที่ฉันไม่มีบ้างนะทำไมหนุ่มๆสนใจเธอกันหมดเลยเดี๋ยวก่อนเออเข้าใจละทรงผมไงแต่ฉันไม่มีผมยาวๆเหมือนเธอนี่นาแล้วก็ไม่มีกิ๊บสวยๆด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่ฉันลองวิธีอื่นดูก็ได้ขอโทษนะปากกาฉันจำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนแกโอเคหยดกาวร้อนลงไปส่วนปลายของสปริงเล็กๆนี่แล้วก็ติดมุกเล็กๆลงไปเรียบร้อยติดกาวให้อยู่กับที่จะได้ไม่หลุดไปไหนแล้วก็หมุนเจ้านี่เข้าไปในผมฉันแบบนี้เติมเพิ่มไปอีกหลายๆจุดหมุนเข้าไปได้พอดีเลยง่ายและก็สวยมากYes ได้ผลอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะโอเคขอโทษนะสวัสดีฮะว้าวเธอดูไม่เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยฉันชอบนะว้าวสวยขึ้นเยอะอะไรกันเขาไม่เห็นผีเสื้อของฉันหรือไงแต่ว่านะฉันไม่เห็นชอบแมวเลยเอ้ยอาบน้ำแล้วสบายตัวจังดูดีนะเนี่ยอะไรน่ะผมยาวสุดๆเหรอเคทคงไม่ว่านะถ้าฉันจะลองใช้เอาละนะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมฮะสงสัยต้องฉีดเข้าไปอีกมันต้องแบบนี้สิ โอ้ไม่นะฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบเนี้ย ฉีดสเปรย์ไปแล้วเหรอฮะเคททีนี้ทำไงเนี่ยไปตัดผมซะสิไม่งั้นก็ปล่อยแบบนั้นแหละเปิดน้ำอุ่นได้เลยนะเอ้ยกว่าผมจะแห้งนี่นานจริงๆเอ้ยหวังว่าการอาบน้ำจะทำให้สดชื่นนะนั่นมันอีผมเคสล่วงเยอะกว่าน้องหมาอีกโอ้ยเคสเธอไม่ได้ทำความสะอาดอ่างอ่ะไม่เห็นใจคนอื่นเลยโอเคฉันทำก็ได้พระเจ้าอีทำไมยังไม่หมดอีกเนี่ยอย่าอ้วกนะอย่าอ้วกเด็ดขาดพระเจ้าก้อนมาเริ่มเลยอ่ะยังกับผมระพันเซลเลยมันควรจะหมดได้แล้วสิเออฮะมันติดไม่เอานะเออออกมานะพร้อมนะดึงได้ว้าวดูเจ้านั่นสิโอ้ยพรุ่งนี้ต้องระบมแน่เลยฉันให้ตายยิงกับตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันขยับนี่กลับมานะเรียบร้อยแล้วทันพอดีมากินด้วยกันเถอะดูดีนะเนี่ยอืมอร่อยจังฮะมีอะไรแปลกๆในนี้ด้วยอ่ะนั้นผมเหรอแหละฉันตกใจแทบตายเลยหน้าขยะขยงใช่ไหมโอ้ไม่นะผมฉันติดเข้าไปในนั้นนี่แบบนี้รับไม่ได้นะแอนนี่ฮัลโหลแหละโทษทีสาบานได้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะโอ้ยไปให้พ้นเลยฉันกินมันไม่ลงแล้ว
ยังรู้สึกมันอยู่ในคออยู่เลยอ่ะโอ้ไม่นะมีอะไรติดอยู่ในคอฉันช่วยด้วยหายใจไม่ออกฉันช่วยเองโทมัสพี่เพิ่งตายนะว้าวดูจะนั่นกระเด็นออกไปสิโอ้ไม่นะกระจุกผมนี่เด้งไม่หยุดเลยฮะเข้าเป้าพอดีเลยแอนนี่โทษที ฉันเกือบตายเพราะมันนะโทษทีนะพนันได้เลยว่านี่น่าจะช่วยให้นายดีขึ้นนะไอ้ยกโทษให้ก็ได้เธอรู้สินะว่าช็อกโกแลตมันเป็นจุดอ่อนของฉันอะนี่มันสดๆใหม่ๆเลยนี่ฉันรู้สึกได้เลยอะเดี๋ยวถ้าเกิดมันทำจากผมล่ะไม่ฉันทำไม่ได้มันเข้าปากฉันแล้วเหรอโอ้ยเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นเนี่ยฉันนั่งดูมีแมวนี่ได้ทั้งวันเลยฉันแน่ใจว่าเคต้องชอบดอกกุหลาบแน่ๆไม่มีอะไรต้องเสียแล้วใครน่ะบ่าย 2:40 แล้วฉันยังไม่ได้แต่งตัวเลยหวัดดีเคสคุณสวยจังเลยนั่นของฉันเหรอโอ้ใช่ขอบคุณนะฉันชอบกุหลาบแต่ฉันต้องไปเตรียมตัวก่อนอะโอเคผมรอได้จะนานแค่ไหนกันนะโอเคอย่าเพิ่งลนทำอะไรก่อนดีอะเป่าผมก่อนสินะฉันอยากให้มีหมดแห้งไวจังบ้าจริงฉันเริ่มหิวแล้วนะเนี่ยฉันยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมไม่พังสิให้ตายขอบคุณนี่จะช่วยทำให้ฉันอยู่ท้องโอ้นั่นฉันเหรอฉันต้องหวีไม่ให้ผมยุ่งโอ้ยล้อกันเล่นหรือไงเนี่ยอีกหนึ่งวันผ่านไปโอ้ยอยากดูปฏิทินจังเลยอ่ะดอกไม้พวกนี้ก็เหี่ยวหมดแล้วเหมือนความสัมพันธ์ของเราเลยโอเคด้านขวาเสร็จแล้วหวังว่าฉันจะไม่หมดแรงกับข้างนี้ไปก่อนนะฉันไม่อยากอ่านมันซ้ำอีกแล้วทำไมฉันต้องเลือกผู้หญิงผมยาวด้วยผมฉันสวยใช่ไหมล่ะเป่าแห้งดีแล้วก็นุ่มลื่นเลยล่ะไปหาโทมัสดีกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วโทมัสเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉันว่าเราไปดินเนอร์กันไม่ได้แล้วล่ะเก้าอี้สูบวิญญาณหรือเปล่านะโทษทีนะเพอร์เฟคฉันว่าฉันไปดีกว่าไม่รอยเลอะใหญ่เชียวใส่ไปไม่ได้หรอกไม่ได้เรื่องเอาซะเลยโอ้ยทำไมฉันต้องมาเจอแต่เรื่องแบบนี้นะไม่เอานะฮะโอเคจะลองดีกับฉันใช่ไหมไม่นะไม่เห็นหลุดเลยพันกันเข้าไปอีกผมทำอะไรไม่ได้หรอกครับเอ้ยออกเดี๋ยวนี้นะตัวผมโง่แสนดื้อฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอยากออกไปที่เกิดอะไรขึ้นน่ะให้ฉันช่วยนะแค่ต้องให้คนอื่นช่วยน่ะหลุดแล้วเท่าสุดยอดไปเลยไปกันยังเร็วเข้าไปเถอะร้อนเนอะโอ้ให้ตายไม่ชอบเลยแบบนี้เลยอะโทมัสช่วยหน่อยสิผ
ผมมีปัญหาอีกแล้วหรอดีขึ้นนะโอ้ผมของฉันขาดออกมาเลยนะฮะก็เธอบอกว่าให้ดึงออกอะโอ้ oops พอดีแม่ฉันโทรมานะไม่อยากเชื่อเลยไม่เป็นไรนะผมของฉันช่วงเวลาสิ้นหวังก็ต้องใช้อะไรสิ้นหวังแบบนี้แหละมันน่าจะช่วยได้ฉันว่ามันติดได้นะโอ้ไม่นะไม่ได้เรื่องเลยวิชานี่ง่วงชะมัดเลยฉันเรียนไม่รู้เรื่องเลยเอาของหวานมาช่วยให้ตื่นหน่อยแล้วกันพวกมันต้องช่วยได้แน่ค่อยทำให้อะไรๆดูน่าสนใจขึ้นหน่อยโอ้ยแย่โอ้ยแย่จริงอ่อนหัดสมัติทำได้ห่วยสุดๆเลยโอ้เธอทำได้ดีนักหรอเอามาสิดูแล้วก็เรียนรู้ไว้นะเคทเธอทำได้งั้นเหรอเนี่ยโอ้ว้าวพอใจไหมยะฉันทำได้ดีกว่านั้นแน่ๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยฉันควบคุมไม่ได้แล้วโอ้หัวร้อนแล้วนะโอ้ทำไมเธอเป่าได้เร็วจังเธอจะหายใจทันไหมเนี่ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยใกล้สำเร็จแล้วโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยแต่ตอนนี้มันติดผมฉันเต็มเลยอ่ะเธอแพ้แล้วโอ้ฉันน่าจะระวังให้มากกว่านี้ของตกแต่งปาร์ตี้เช็คที่นี่เริ่มดูเป็นงานรื่นเริงขึ้นแล้วอู้ปาร์ตี้จะเริ่มไม่ได้แน่ถ้าไม่มีลูกโป่งว่าไงเธอทำอะไรอ่ะโอ้ยเล็บยังไม่แห้งเห็นไหมมาทาตอนนี้เนี่ยนะให้ตายสิโอ้เฮ้ยฉันใช้อยู่นะเอ้ยพอใจแล้วสินะดูสิเล็บฉันพังหมดแล้วแย่จังมันก็ดูดีอยู่นะก็เกือบแหละอุ้ยน่ากลัวจังเดี๋ยวฉันตัดให้เอาแล้วนะมันจะไม่เจ็บเลยว้าวใช่เกือบเสร็จแล้วนั่นแหละเอาเลยทำเอาเหนื่อยเลยฮะมันดูดีมากเลยว้าวได้ไอเดียแล้วเห็นลูกโป่งนี่ไหมใช้ยาทาเล็บปาดนิดหน่อยแล้วก็จิ้มปลายนิ้วเข้าไปทำไปเรื่อยๆกับทุกนิ้ว perfect พอเสร็จหมดแล้วก็ทายาเคลือบเล็บดูเส้นตรงพวกนั้นสิเสร็จแล้วเห็นไหมว้าวไม่มีอะไรที่ทีมเวิร์คทำไม่ได้น่าทึ่งสุดๆเออแขกมาแล้วซ่อนเร็วโอ้ยฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเฮ้ยอะไรนะผมทรงนี้ดูดีมากเลยสงสัยจังว่าฉันจะม้วนผมแบบนั้นได้ไหมไม่ลองไม่รู้เอาเลยนะม้วนผมทีละช่อใช่ไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ต้องค้างไว้นานแค่ไหนอ่ะโอเคยังค้างอยู่ไงเฮ้ยเพื่อนสาวทำอะไรอยู่อ่ะเธอทำขนมปังปิ้งเหรอคอมเธอค้างน่ะรู้แล้วไม่ต้องห่วงผมเธอฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เข้าใจนะอะไรมันค้างจริงด้วยอ่ะฉันได้กลิ่นควันฉุนกึกเลยใช่อย่างที่คิดเลยเดี๋ยวผมก็งอกไม่ต้องห่วงนะอะไรอ่ะอ๋อคุณยายนี่เองไงคะคุณยายทำไมยายถึงมีถุงเท้าบนหัวเอาไว้ม้วนผมน่ะไม่ต้องใช้ความร้อนหรอคะใช้แค่ถุงเท้าเท่านั้นแหละดูยายให้ดีล่ะทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะแปลกแฮะ
เดี๋ยวดูตอนเสร็จก่อนเถอะก็ดีค่ะบายค่ะคุณยายรักยายนะคะฉันว่าวิธีนี้ก็น่าลองนะเธอไปไหนอ่ะเราจะใช้วิธีของคุณยายโอเคแต่อย่ารุนแรงล่ะไม่ใช้ความร้อนก็ไม่ไหม้ไงล่ะจ๊ะแล้วก็หมุนไปได้ถึงโคนผมแล้วมัดถุงเท้าเป็นปมแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช้ถุงเท้าได้มากเท่าที่ต้องการเลยรู้สึกแปลกๆแฮะตอนนี้ก็แค่รอใช่ไหมฮะเช้าแล้วเหรอได้เวลาเช็ดผมที่ม้วนไว้แล้วเอาล่ะฉันพร้อมแล้วต้องพีคมากแน่ๆมันก็ออกมาดีนะว้าวว่าไงผมม้วนสวยวิธีนี้ได้ผลสุดๆไม่อยากเชื่อเลยคุณยายพูดถูกผมเธอม้วนเด้งสวยเลยดูสิคุณยายนี่นาได้ลองวิธีม้วนผมด้วยถุงเท้าของยายหรือยังนั่นยายจริงเหรอคะคุณยายย้อมผมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมยายสวยกว่าผมฉันอีกอ่ะเกมนี้น่าเบื่อจังอยากทำอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านี้วันนี้มีใครอยู่บ้างนะว้าวดูมันบินสิเฮ้ยรอก่อนจะไม่ทำร้ายเธอหรอกอยู่นิ่งๆ นะโอ้เอ้ยแหมดูนั่นสิอู้ไม่นะกลับมานี่จับได้แล้วเป็นอะไรไหมไม่นะแม้แต่ผีเสื้อก็ไม่อยากเล่นกับฉันหายใจลึกๆนะลูกรักผีเสื้อไปแล้วมันก็มีชีวิตของมันนะลูกแต่แม่มีไอเดียล่ะมาเถอะว้าวต้องเจ๋งมากแน่เลยพร้อมแล้วค่ะเช่นเดียวกับผีเสื้อคุณก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันด้วยการแต่งหน้าสักหน่อยแล้วนะแต่การเริ่มต้นด้วยพื้นฐานที่ดีนั้นจำเป็นดูดีทีเดียวขอพรสิใช้คิ้ววัดส่วนบนของปีกจากนั้นทำที่ด้านล่างขวาของแก้มใช่อีกด้านหนึ่งด้วยแล้วก็จบที่หัวตาต้องพรางคิ้วด้วยนะเพิ่มสีสันสักหน่อยก็น่าจะได้สีส้มเนี่ยเจ๋อสุดๆเลยว่าไหมอย่าลืมลงสีตรงเปลือกตาด้วยล่ะแล้วลงสีปีกส่วนที่เหลือสวยงามตอนนี้ไปที่ครึ่งล่างกันมาลองสีใหม่กันไหมสีส้มกับสีเหลืองเนี่ยเข้ากันได้ดีนะสวยมากแล้วเกลี่ยให้สีผสมกันเยี่ยมไปเลยช่วยเสริมให้ดูสวยขึ้นอีกดูการผสมผสานที่สวยงามนั่นสิถึงเวลาตัดขอบมันจะช่วยทำให้สีดูเด่นขึ้นเกือบเสร็จแล้วค่อยๆเขียนเพื่อให้เส้นคมแล้วระวังตอนเขียนรอบตาล่ะตอนนี้ปาดเหนือคิ้วแล้วทำให้ออกมาเป็นแบบนี้สุดท้ายมันจะมาบรรจบกันแล้วตรงด้านล่างล่ะลายแบบเดียวกันแต่ว่ามีจุดต่างนิดหน่อยค่อยๆนะตอนนี้เพิ่มลายด้านในนิดนึงวิธีถือแปรงเนี่ยสำคัญมากตอนนี้เขียนตรงปลายนิดหน่อยสองข้างเลยจำได้ไหมตอนนี้ได้เวลาเขียนขอบตาอย่าเขียนหนาเกินไปล่ะจากนั้นทากลิตเตอร์ลงบนเปลือกตาเพราะว่า ทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่ปีกยังไม่เสร็จนะเส้นเหล่านี้ทำให้ปีกดูสมจริงยิ่งขึ้นเหมือนปีกผีเสื้อของจริงเลยล่ะพยายามอย่าทำให้เส้นมันเป๊ะเกินไปจะได้ดูสมจริงจากนั้นเพิ่มจุดสีขาวเล็กๆน่ารักคุณใช้แปรงทำจุดก็ได้และด้านบนด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็ถึงเวลาสำหรับขนตายาวแสนสวยและเพื่อให้เข้ากับธีมสีส้มริมฝีปากก็ต้องเป็นสีโทนเดียวกันด้วยเฮ้ยมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่นี่
ลองใช้เวทมนต์ต่อไปสิแล้วก็ตรงคอด้วยนะน่ารักมากเลยแล้วทำได้ง่ายมากเลยด้วยดูการสะบัดแปรงเจ๋งๆนี่สิเรากับเป็นฝูงผีเสื้อตัวน้อยแล้วคุณก็ทำได้หลายๆสีเลยแล้วเราจะปิดท้ายกันด้วยการเพิ่มตรงช่วงไหล่ว้าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยล่ะฉันแทบจะบินได้เลยล่ะรายละเอียดพวกนี้น่าทึ่งจริงๆเลยเฮ้ยฉันเกือบจะสวยเท่าเธอแล้วนะตอนเนี้ยชอบฉันแล้วสินะอู้ไว้เจอกันนะกลับมานี่เร็วสินานผีเสื้อตัวใหญ่เลยล่ะผมฉันพลาดซะแล้วแทบลืมตาไม่ไหวแล้วอะโอ้ยไม่ได้ผ่อนคลายเลยไปนอนดีกว่าแม่เจ้ามีอะไรอยู่ข้างหลังฉันหรอฮัลโหลนั่นใครอะฉันเรียนศิลปะการต่อสู้มานะรู้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันตายแล้วมันปีนบันไดมาแล้วฉันต้องวิ่งให้เร็วขึ้นฮะอย่ามายุ่งกับรองเท้าฉันนี่คู่โปรดฉันนะรู้ไงต่อแย่แล้วเกือบถึงแล้วฮู้ไม่ทันอีกแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยฉันลืมเจ้านี่ไปเลยอะถ้าฉันอยากจะออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยฉันต้องแปลงโฉมและไม่หรอกมันไม่ใช่หนวดมันคงจะแปลกใช่ไหมล่ะเขียนไปเรื่อยๆให้รอบหน้าแล้วก็วาดด้านในแค่เขียนตามเส้นเดิมเกือบเสร็จแล้วอะไรต่องั้นหรอใช่ได้เวลาลงสีเป็นสีฟ้าที่สวยมากเลยใช่ทาสีจมูกด้วยระวังตอนวาดตามแนวเส้นเรางานเขียนช้าๆถ้าจำเป็นตอนนี้ก็ถึงเวลาเขียนรอบคิ้วอย่าลืมอีกข้างล่ะจากนั้นเติมส่วนที่เหลือของหน้าผากแล้วก็ตามแนวกรามค่อยๆเขียนให้อยู่หลังเส้นล่ะตอนนี้ให้ทาคอให้ทั่วหวังว่าคุณจะมีสีทาหน้าพอนะได้เวลาทาสีแดงแล้วแล้วมันมีเส้นเป็นไกด์ให้คุณอยู่แล้วระวังล่ะตรงนี้ค่อนข้างแคบเยี่ยมตอนนี้ก็ลงให้ทั่วอุ๊ยเกือบลืมไปดูฝีมือการลงสีสิตอนนี้ได้เวลาทาสีขาวใต้ตาหลับตาคุณจะได้ลงสีได้ทั่วทาตาอีกข้างด้วยอย่าให้สีเข้าตาล่ะยังมีพื้นที่ให้ลงสีอีกแต่เราไม่ได้แค่เติมสีเดาออกไหมว่าคืออะไรฉันจะบอกใบให้นะพวกมันในแหลมคมแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวถ้าได้เจอใช่เดาได้แล้วสินะพวกมันคือฟันคมและน่ากลัวมากมันก็กำลังจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะเมื่อทาสีทั้งหมดแล้วปากเนี้ยจะดูหลอนมากแค่วาดไปเรื่อยๆเอาล่ะเรายังทำไม่เสร็จนะต้องลงรายละเอียดด้วยสีเข้มจะทำให้ฟันดูเด่นขึ้นมันจะดูเข้ากันในตอนท้ายแค่พยายามอย่าให้สีดำมาทำลายรูปร่างของฟันที่คุณทาสีไปแล้วต้องทาช้าๆแล้วก็ค่อยๆอีกแค่นิดเดียวตอนนี้มันดูเจ๋งมากเลยนะเนี่ยนี่ไง yes ตอนนี้ก็ได้เวลาของเลือดหรือสีแดงต้องลงสีให้ทั่วทั้งหน้าแล้วผมล่ะจัดไปนี่แหละเหมาะเลยน่ากลัวพอหรือยังไม่ต้องห่วงมันควรจะน่ากลัวแบบนี้แหละเธออยู่ที่ไหนอ่ะ1ชั่วโมงแล้วนะอุ้ยว้าวอะไรอ่ะว่าไงไม่อย่าทำร้ายฉันเลยคนร้องฉันจะไม่ทำให้เธอกลัวอีกแล้วแย่แล้วหนีแล้วล่ะใช่แล้วอย่ากลับมาอีกล่ะ
ได้ผลสุดๆไม่มีบ่ายวันเสาร์วันไหนจะดีไปกว่าการได้นั่งวาดรูปสนุกๆแล้วแล้วเราเลือกสีที่เยี่ยมยอดเลยในครั้งนี้ชมพูฟ้าม่วงเข้ากันได้ดีเลยล่ะแต่ฉันจะเพิ่มอะไรได้อีกนะถือแปรงระวังหน่อยขอโทษเดี๋ยวรู้แล้วแปรงเธอน่ะอุ้ยโทษทีหยุดเลยก็ได้หวังว่าสีจะไม่ติดทนนะมันเป็นอุบัติเหตุนะเดี๋ยวก่อนฉันได้ไอเดียสุดยอดเลยมาเร็วพาฉันออกไปจากโลกนี้ทีก็ได้การแต่งหน้าแล้วนะก่อนอื่นก็ต้องเริ่มที่คิ้วเอาล่ะรูปทรงแรกรูปทรงจากอวกาศไงล่ะทรงแรกก็ดูตลกดีอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ต้องลงไพรเมอร์ด้วยนะมันจะทำให้สีดูดีขึ้นแม้แต่จุดเล็กๆนี่พอลงไพรเมอร์แล้วก็มาลงสีกันว้าวเจ๋งมากแรงเงาขอบด้านนอกด้วยสีดำจะเพิ่มความลึกให้รูปทรงใหญ่ๆนี่แล้วเกลี่ยด้วยโทนสีฟ้าสดใสอีกด้านให้ลงสีม่วงแดงส่วนสำคัญคือการเบลนให้ดีไม่ว่าจะใช้กี่สีก็ตามก็ให้ตัดขอบด้วยสีขาวและให้แน่ใจว่าสีขาวเนี่ยต้องหนาพอถึงตอนนี้ก็ดูเก๋อยู่นะพอเสร็จแล้วให้ผสมชั้นสีขาวบางๆในพื้นที่รอบๆพอคุณทำทั้งหมดแล้วก็เริ่มใช้สีน้ำเงินตรงนี้ได้อย่าลืมหลับตาตอนทำล่ะคุณยังเพิ่มสีม่วงได้อีกด้วยว้าวดูสีฟ้าอมเขียวแสนสวยนี่สิมันจะทำให้ตาของคุณโดดเด่นแล้วก็สีนีออนด้วยอย่าลืมริมฝีปากล่ะจำดาวเคราะห์เล็กๆนี่ได้ไหมคุณก็ต้องเชดดิ้งด้วยเหมือนกันสีขาวดำเนี่ยเข้ากันได้ดีดาวเคราะห์ตรงนี้ก็ด้วยโอ้ดูสีม่วงนี่สิแล้วตัดเส้นด้วยสีขาวริมฝีปากเสร็จแล้วทากลางคางด้วยสีเหลืองว้าวสีม่วงแดงดูเด่นมากเลยแน่ใจเหรอว่าสีทั้งหมดเนี่ยเข้ากันได้ถ้าคุณเบลนได้ดีเนี่ยมันก็เข้ากันได้ทั้งนั้นแหละจากนั้นคุณก็มาโฟกัสกับดีเทลเล็กๆน้อยๆได้ใช้สีขาวทำของต่างๆอย่ากลัวที่จะใช้ความสร้างสรรค์เพิ่มสีสันได้อีกตามต้องการเลยยิ่งมีความเป็นอวกาศมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคุณมีทั้งแกลเล็กซี่ให้ต้องจัดการคุณไม่ได้คิดว่าเราจะลืมคอไปใช่ไหมใช้ฟองน้ำแต่งหน้าเพื่อลงสีให้ได้มากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เบลนได้ง่ายขึ้นด้วยเอาล่ะคิดว่าไงเปลี่ยนทรงผมแล้วดูซะชาวโลกมันสวยมากเลยใช่ไหมเหมือนได้ท่องอวกาศโดยไม่ต้องออกไปจากโลกเลยล่ะว้าวตอนนี้แฮปปี้แล้วมาต่อกันไหมโอเคในรูปต่อไปฉันจะแอนนี่ขอโทษนะเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่าชิ้นส่วนพวกนี้เข้ากันไหมเนี่ยบางทีถ้าฉันดันพวกมันให้แรงขึ้นล่ะนี่โอเคไหมไม่แล้วนี่ล่ะแย่กว่าอีกแม่คะฮะนี่ล่ะฉันเป็นบ้าไปแล้วเหรอแล้วนี่ล่ะอะไรไม่ได้เรื่องเลยอ่ะโอ้ยจิ๊กซอหนูมันทำแม่เจ็บนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะคิดออกแล้วล่ะทำต่อลุคนี้กันเลยเตรียมผืนผ้าใบให้พร้อมมาเริ่มแต่งกันเลยแล้วเราจะเริ่มกันที่เปลือกตาถ้าคุณไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ชอบกากเพชรทั้งนั้นโดยเฉพาะเมื่อมันอยู่บนหน้าของคุณสวยมากใช่ไหมล่ะรอได้เลยเราจะบอกวิธีให้คุณเองของตกแต่งปาร์ตี้เช็คที่นี่เริ่มดูเป็นงานรื่นเริงขึ้นแล้วอู้ปาร์ตี้จะเริ่มไม่ได้แน่ถ้าไม่มีลูกโป่งว่าไงเธอทำอะไรอ่ะโอ้ยเล็บยังไม่แห้งเห็นไหมมาทาตอนนี้เนี่ยนะให้ตายสิโอ้เฮ้ยฉันใช้อยู่นะเอ้ยพอใจแล้วสินะ
ดูสิเล็บฉันพังหมดแล้วแย่จังมันก็ดูดีอยู่นะก็เกือบแหละอุ้ยน่ากลัวจังเดี๋ยวฉันตัดให้เอาแล้วนะมันจะไม่เจ็บเลยว้าวใช่เกือบเสร็จแล้วนั่นแหละเอาเลยทำเอาเหนื่อยเลยแฮะมันดูดีมากเลยว้าวได้ไอเดียละเห็นลูกโป่งนี่ไหมใช้ยาทาเล็บปาดนิดหน่อยแล้วก็จิ้มปลายนิ้วเข้าไปทำไปเรื่อยๆกับทุกนิ้ว perfect พอเสร็จหมดแล้วก็ทายาเคลือบเล็บดูเส้นตรงพวกนั้นสิเสร็จแล้วเห็นไหมว้าวไม่มีอะไรที่ทีมเวิร์คทำไม่ได้น่าทึ่งสุดๆเออแขกมาแล้วซ่อนเร็วโอ้ยฉันยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเฮ้ยอะไรนะผมทรงนี้ดูดีมากเลยสงสัยจังว่าฉันจะม้วนผมแบบนั้นได้ไหมไม่ลองไม่รู้เอาเลยนะม้วนผมทีละช่อใช่ไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ต้องค้างไว้นานแค่ไหนอ่ะโอเคยังค้างอยู่ไงเฮ้ยเพื่อนสาวทำอะไรอยู่อ่ะเธอทำขนมปังปิ้งเหรอคอมเธอค้างน่ะรู้แล้วไม่ต้องห่วงผมเธอฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่เข้าใจนะอะไรมันค้างจริงด้วยอ่ะฉันได้กลิ่นควันฉุนกึกเลยใช่อย่างที่คิดเลยเดี๋ยวผมก็งอกไม่ต้องห่วงนะอะไรอ่ะอ๋อคุณยายนี่เองไงคะคุณยายทำไมยายถึงมีถุงเท้าบนหัวเอาไว้ม้วนผมน่ะไม่ต้องใช้ความร้อนหรอคะใช้แค่ถุงเท้าเท่านั้นแหละดูยายให้ดีล่ะทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะแปลกแฮะเดี๋ยวดูตอนเสร็จก่อนเถอะก็ดีค่ะบายค่ะคุณยายรักยายนะคะฉันว่าวิธีนี้ก็น่าลองนะเธอไปไหนอ่ะเราจะใช้วิธีของคุณยายโอเคแต่อย่ารุนแรงล่ะไม่ใช้ความร้อนก็ไม่ไหม้ไงล่ะจ๊ะแล้วก็ม้วนไปได้ถึงโคนผมแล้วมัดถุงเท้าเป็นปมแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช้ถุงเท้าได้มากเท่าที่ต้องการเลยรู้สึกแปลกๆแฮะตอนนี้ก็แค่รอใช่ไหมฮะเช้าแล้วเหรอได้เวลาเช็ดผมนี่ม้วนไว้แล้วเอาล่ะฉันพร้อมแล้วต้องพีคมากแน่ๆมันก็ออกมาดีนะว้าวว่าไงผมม้วนสวยวิธีนี้ได้ผลสุดๆไม่อยากเชื่อเลยคุณยายพูดถูกผมเธอม้วนเด้งสวยเลยดูสิคุณยายนี่นาได้ลองวิธีม้วนผมด้วยถุงเท้าของยายหรือยังนั่นยายจริงเหรอคะคุณยายย้อมผมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมยายสวยกว่าผมฉันอีกอ่ะ ทาลิปกลอสเรียบร้อยและชุดนี้ก็เป๊ะปังสุดๆแต่เหลือเรื่องยากอันสุดท้ายที่ต้องทำทำไมอายไลเนอร์ถึงเขียนยากนักโอ้ทำไม่ได้อ่ะเอลซ่า อะไรมีปัญหากับอายไลเนอร์สินะไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวฉันจัดการให้แป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกระพริบตาบ่อยเข้าใจไหมโอ้ยคันจมูกเอลซ่าฉันคิดว่าฉันต้องจามไม่เป็นไรละโอเคฉันสงสัยจังว่าทำไมถึงจามแปลกจังฉันไม่รู้ว่าในนี้มีดอกไม้ด้วยอ่ะหีโอ้ไม่นะฉันต้องกินยาแก้แพ้จะได้หยุดจามสักทีรู้สึกดีขึ้นแล้วเอาล่ะมองมาที่ฉันนะคราวนี้มือฉันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หันโอ้เสร็จแล้วดูดีเลยฉันต้องรับสาย
ลัวจังฉันต้องกำจัดมันออกไปที่ล้างเครื่องสำอางอยู่ไหนขอให้เช็ดออกทีเถอะเอาล่ะโอ้ยค่อยกลับมาดูเหมือนตัวเองหน่อยแต่ฉันยังต้องแต่งหน้าอยู่ยาของเอลซ่าใครเจอคนนั้นก็ได้ไปที่ฉันต้องใช้ก็แค่พลาสติกชิ้นเล็กๆกาวหนึ่งหยดแล้วก็สำลีก้านที่ตัดหัวออกเยี่ยมมาลองกันเลยไหมรอจนแห้งแล้วก็เขียนได้เลยแค่ทาอายไลเนอร์บนนี้และก่อนที่มันจะแห้งก็แปะกับตาแบบนี้ว้าวแคทอายสมบูรณ์แบบแล้วก็เขียนเติมส่วนที่เหลือเป็นไงคนสวยฉันไม่เคยดูสวยแบบนี้มาก่อนเลยวู้ฮู้ผู้หญิงบางคนก็เตรียมตัวได้ไม่ยากนักไม่ได้ผลสักอย่างเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะสกายฉันไม่มีอะไรให้ใส่เลยอ่ะแต่เราจะไปสายแล้วนะเร็วรอก่อนให้ฉันแต่งหน้าก่อนโอเคว้าวรกอะไรขนาดเนี้ยเครื่องสำอางฉันเละหมดแล้วโวยวายอะไรเนี่ยเธอเครื่องสำอางฉันเละหมดแล้วอะและทั้งหมดเป็นความผิดของมันโอ้ยมันไม่พอใจฉันหรือไงนะอย่าตื่นระหนกไปเลยฉันจะช่วยเธอเองไม่รู้ว่าพวกนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมแต่ฉันใช้ของสามอย่างนี้ได้เอาเลยนะนั่งนิ่งๆล่ะมันจะไม่เจ็บเลย Smoky Eye มาแล้วจ้าเพอร์เฟคแค่ต้องเกลี่ยอีกนิดแล้วก็ดัดขนตาอีกหน่อยสุดท้ายก็ใช้มาสคาร่าปัดขนตาสวยมากเลยแล้วเราต้องแมชกับลิปสีอ่อนเตรียมเม้มปากนะสีชมพูเนี่ยดูน่าทึ่งสุดๆเม้มปากพร้อมดูผลลัพธ์หรือยังฉันว่าเธอต้องชอบแน่ๆโอ้ว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอไม่ได้ใช้อายแชโดว์ด้วยซ้ำโอ้ดีจังเฮ้ยมิกกี้เร็วหน่อยต้องพร้อมออกแล้วนะฉันก็รออยู่นะกำลังหาลูกที่สวยที่สุดอยู่ฉันรู้แล้วว่าคิ้วทรงไหนเหมาะกับหน้าที่สุดก็ต้องอันนี้แหละต้องวาดมันก่อนต่อไปก็ลงอายแชโดว์โอ้ชอบจังเลยมันทำง่ายมากๆชอบสีนี่จังลงอายไลเนอร์เหมาะมากขออีกนิดนึงยังต้องแต่งหน้าอีกนิดนึงล่ะมาดูกันว่าจะแต่งแก้มยังไงดีอันนี้น่ารักต้องคุมมือให้นิ่งอะไรอ่ะลิปสติกชอบสีนี้จังรู้อีใช้สีนี้ตลอดละเสร็จแล้วโอเคฉันพร้อมไปแล้วคิดยังไงบ้างมันสวยแปลกๆแฮฉันชอบอ่ะโทษทีเยี่ยมไปสักทีทำเนียนๆไว้ตาฉันบ้างละมันใช้ยังไงเนี่ยล็อกเล่นปะเนี่ยฉันไม่อยากมีคราวเหมือนคนตัดไม้เลยว้าวว้าวเลยแล้วดูนี่สิสวัสดีไปด้วยได้ไหมกล้ามาคุยได้ไงเนี่ยไปกันเข้าไปในนี้กันเร็วแย่มากเลย
ฉันก็แค่อยากเป็นเพื่อนด้วยแล้วเข้าไปทำอะไรกันในนั้นเนี่ยแล้วเข้าไปกันนานแล้วด้วยนะฉันว่าเหมือนได้ยินอะไรชอบตอนนี้จังจับนั่นนะนั่นลงชักโครกไปแล้วเหรอแมนดี้มิกกี้หายไปไหนกันฮะนั่นอะไรนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหรือว่าต้องกดเจ้านี่ไม่น่ารักพออะไรกันเดี๋ยวนะว้าวฉันคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวเวลาแปรงโฉมต้องเริ่มจากการทิ้งแว่นซะแล้วก็ล้างหน้าโอ้ใช้ดีมากๆเลยต่อไปก็เขียนคิ้วสักหน่อยทำให้มันเต็มๆและเป็นธรรมชาติดูดีมากเลยต่อไปก็อายแชโดว์ฉันขอสีให้นอนหน่อยแล้วกันขนตาปลอมน่าจะทำให้ฉันดูโดดเด่นขึ้นมาอีกหน่อยแต่งหน้าอีกนิดนึงต้องใช้คอนซีลเลอร์ลงแก้มกับจมูกสปอนเซอร์นี้จะช่วยมันกลืนเข้ากันง่ายปัดแก้มต่อก็เสร็จเรียบร้อยเกือบลืมทาปากแล้วฉันอยากให้ลุคเบาๆแบบธรรมชาติตุ้มหูอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มความแพงให้ได้ฉันจะปล่อยผมลงมาดูดีมากถึงฉันจะพูดเองก็เถอะไหนลองอีกครั้งสิหวังว่าจะได้ผมว้าวลงมาเลยต้องงี้สิหวังว่าจะไม่ทำให้ผมเสียทรงนะปาร์ตี้สนุกจังเลยเจนนิเฟอร์หรอว้าวมาถ่ายรูปกันเฮ้ยเจนหวัดดีฮากิวากินี่คือคุณยูนิคอร์นไร้สาระมีอะไรดูอีกเฮ้ยคุณนั่นแหละผมคุณไม่สวยแล้วก็ยุ่งเหยิงใช่ไหมล่ะแบบนี้ป่ะเฮ้ยน่าอายมากใช่แบบนี้เลยอยากปรับโฉมหน่อยไหมก็แค่ต้องมีเครื่องทำผมไซส์จิ๋วจัดมากเก๋ไก๋แล้วก็โมนะเครื่องกับไม้กิโลสิบไม่ไหวนะทำได้ทุกทรงเลยขอแค่มีผมรับรองว่าได้ผลมาลองดูสิโอ้โอเคดูนี่สิอะไรอะคุณแม่นี่มันเยี่ยมมากบอกลาวันที่ผมยุ่งได้เลยโอ้มันเยี่ยมยอดมากแล้วก็ใช้ง่ายมากๆด้วยโอ้ไปอยู่ที่ไหนกันมาเนี่ยคุณคือช่างทำผมส่วนตัวของคุณอยากได้จังแม่ยังไม่หมดนะติดเม็ดวิปป้อมบนผมได้ด้วยดูสวยขึ้นเลยโชว์เลยอย่าพลาดเขียวว้าวเหมือนเป็นนางแบบเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเข้ามานี่อยากขยับนะคะมีแต่คนชอบฉันใครบอกกันยังแค่ยังไม่เห็นคนที่สวยกว่าฟังนะฉันสวยกว่าจ้ามั่นใจแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันว่าลองใช้นี้หน่อยหาก็สวยอยู่แล้วนี่นาตามนั้นก็ได้ฉันเพิ่มลิปสติกอีกสักหน่อยก็ได้นะสวยมากได้เวลาของฉันแล้วล่ะหลบไปซะว่าไงว้าวไม่เข้าใจเลยนี่เล่นตลกหรอนี่ฉันงงไปหมดแล้วแต่ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูนี่สิโอ้ตายแล้วนั่นอะไรนะแว่นหรอฉันไม่ต้องใส่หรอกรู้ละลองนี่ไว้เจอกันแปลกจังแฮอู้อ่ะมานี่สิเฮ้ยเฮ้ยน่าเกลียดจังไม่อยากจะเชื่อเลยน่าขายหน้ามากๆเลยฉันต้องล้างมันออกละเขายังชั่วต้องแต่งหน้าใหม่แล้วทีนี้ก็ค่อยเห็นชัดขึ้นหน่อยลงตาอีกข้างหนึ่งบ้างอั
ายแชโดว์สีนี้ชัดมากเลยต้องแบบนี้สิรอบเมื่อกี้แค่มาเดินซอฟนะคะว้าวสวยมากมากเลยใจเย็นได้ผู้ชนะแล้วฉันว่าแล้ว